ที่เครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนใช่ฮะเป็นมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเเพทื่อนยกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนใช่ฮะเป็นคือเราจะพบว่างาน LGBT มันจะถูกขับเคลื่อนโดยงาน HIV เยอะอะฮะใช่กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะแต่ว่าเวลาเราทำงานไปสักพักผมว่าปรากฏว่ามันไปติดว่าถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องสิทธิ์ก่อนเนาะมันก็จะทำงานเรื่องสุขภาพลำบากใช่ฮะครับตอนนี้เริ่มไลไฟด์้แล้วครนับะครับก็ได้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครก็ับสวัสดียามเช้าวันเสาร์นะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับเป็นแอดมินเพจห้องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์รณภูมินะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามัคคีรณภูมินะครับสามัคคีคารมนะครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครสัวัสบดีครับคุณหมอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยผมชวนอาจารย์มาพูดคุยกันในหัวข้ออยู่และตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับบนความหลากหลายวงเล็บทางเพศนะครับก็ที่มาที่ไปของการพูดคุยในวันนี้นะครับก็เนื่องจากผมทำเพจห้องเรียน Palliative Care มานะครับแล้วก็จุดประสงค์หนึ่งในการสร้างเพจเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นการส่งต่อข้อมูลทางสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็คือการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอยู่แล้วก็การตายดีนะครับหลายๆท่านที่ตามเพจมาเนี่ยก็พอจะทราบว่าเรื่องราวชีวิตแล้วก็การตายเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างมากๆเลยนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็ประสงค์ที่จะใช้ชีวิตในช่วงท้ายให้มีความสุขที่สุดมีความสงบปราศจากความกังวลอะไรเงี้ยครับเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรักษาสุขภาพตัวเองนะครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างนะครับการเตรียมไว้สำหรับคนที่เราคิดว่าเราจะยังห่วงเนาะในวันที่เราจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวในวันสำหรับการตายนะครับหรือถ้าในอีกแง่หนึ่งการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆแล้วเรารู้ว่าชีวิตเรามีข้อจำมีความจำกัดเนาะเรามีวันที่จำกัดเราก็จะเลือกสิ่งที่มันมีคุณค่ากับเราจริงๆในการใช้ชีวิตอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าสร้างแต่ความทุกข์ให้เราก็จะเลือกได้ว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เรื่องการอยู่และการตายดีนะครับคราวนี้เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีการแสดงออกทางกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อเรียกร้องให้สังคมเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความเท่าเทียมกันของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งแน่นอนว่าชีวิตและความตายเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับก็ที่เลือกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะถ้าในมุมมองผมนะครับก็ยังมองว่าการดูแลผู้ป่วยในเชิงสุขภาพองค์รวมหรือว่าโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมอยู่บ้างมีกลุ่มคนชายขอบเช่นผู้คนไร้บ้านกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิการรักษาหรือแม้แต่ผู้มีความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าถึงบริการจุดนี้นะครับในโอกาส Pride Month นะครับก็เลยอยากจะชวนอาจารย์รณภูมินะครับมาพูดคุยเรื่องราวประเด็นของ LGBTQ ในการเข้าถึงการอยู่แล้วก็การตายอย่างสมศักดิ์ศรีตามหัวข้อเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้มีมุมมองที่หลากหลายทั้งต่อ LGBTQ ด้วยตัวเองหรือว่าผู้ฟังที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มคนหลากหลายเหล่านี้นะครับเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงเราจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่มาพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าเราใช้เวลาสักประมาณ1 ชั่วโมงนะครับในการพูดคุยกับอาจารย์นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าท่านใดมีคำถามข้อคิดประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเราจะมาตอบคำถามกันนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงภาพรวม LGBTQ ในประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์ขอบคุณคุณหมอนะครับและสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่กำลังดูไลฟ์ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพจของคุณหมอนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นก็ร่วมเฉลิมฉลองนะครับไพร์มันกันตลอดเดือน
เดือนมิถุนานะครับไพรมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ช่วงหลังๆเราจะเห็นการเฉลิมฉลองที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นหมายว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์เยอะแยะมากมายตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นเลยอย่างเช่นสัญญาณมิตรทาวใช่ไหมฮะในอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เชื่อมกันเนี่ยฝั่งจุฬาสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นธงสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายบริษัทก็นะฮะเป็นจํานวนมากเลยภาคเอกชนเริ่มโพสิชันตัวเองก็คือวางตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรที่เขาเรียกอะไรฮะเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรแต่หลายองค์กรเนี่ยก้าวพ้นแล้วนะฮะคุณหมอคือแอดวานซ์กว่านี้คือทันสมัยกว่านี้ไม่ใช่แค่เป็นมิตรแต่กําลังจะส่งเสริมบางอย่างใช่ไหมฮะล่าสุดเท่าที่ทราบเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงบริษัทการสื่อสารตัวใหญ่เลยนะฮะบริษัทใหญ่เลยคือ Dtac เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับเขาก็ประกาศนโยบายเฉพาะนะครับสำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นวันลาเนี่ยสามารถให้เหตุผลลาเพื่อไปแปลงเพศได้แล้วนะครับเมื่อก่อนทุกบริษัทเนี่ยก็คือลาแปลงเพศเนี่ยเขาไม่ว่าแล้วนะฮะแต่ว่าคุณต้องเขียนลาแบบอื่นใช่มั้ยฮะไม่งั้นจะไม่เข้าเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าโดนหักวันลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีแต่ก็ว่าลาไปแปลงเพศได้เป็นหัวข้อหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นความจําเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนเราลาไปนู่นนี่นะฮะแล้วก็คู่สมรสหรือคู่ที่ใช้ชีวิตสามารถใช้สวัสดิการบางอย่างของบริษัทได้ด้วยถ้าบริษัทให้ใช่ไหมครับปกติก็จะให้คนที่จดทะเบียนสมรสหรือว่าอยู่กินด้วยกันตามกฎหมายแต่ว่าจะเป็นคนที่มีอวัยวะเพศชายกับอวัยวะเพศหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาไม่ได้เป็นมิตรอย่างเดียวแต่เขากำลังให้บางสิ่งบางอย่างนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmative action นะฮะก็คือให้บางอย่างเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็ร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีนะฮะเราจะเห็นมากขึ้นนะครับแต่ว่าในความการเฉลิมฉลองช่วงไพร์มันเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะคุณหมอที่เราต้องตั้งคำถามด้วยว่าการเฉลิมฉลองเองเนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญบางอย่างที่แอบแฝงเหมือนกันเช่นนะฮะมันก็มีการตลาดเข้ามาเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นมิตรเนี่ยนะครับลึกซึ้งแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเราฝั่งธุรกิจทุนนิยมเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาแล้วก็เล็งแล้วว่าตลาดของลูกค้าที่เป็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีกำลังซื้อสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันผิดทั้งหมดนะฮะแต่หมายความว่าเราที่อยู่ในกระแสที่อยู่ภายใต้การโฆษณาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดให้ดีด้วยนะครับว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับอันนี้ทีนี้LGBT ก่อนที่จะไปบอกสถานการณ์นะฮะคุณหมอแฟนคลับคุณหมอหลายคนเนี่ยอาจจะฟังได้ยินมาแล้วบ้าง LGBTQ อะไรเงี้ยหรือความหลากหลายทางเพศหลายคนก็อาจจะเพิ่งได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหลายคนอาจจะเมื่อก่อนอาจจะใช้คนที่เบี่ยงเบนทางเพศหรือว่าเกย์กระเทยทอมดี้ตุ๊ดแต๋วหรือว่าเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอจริงๆแล้วตัวภาษาเนี่ยก็มีนัยยะสำคัญนะครับศัพท์ที่เราใช้คือหลายคนก็นะฮะนักวิชาการเองหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยตัวภาษาดูเหมือนเราเรียกกันเป็นธรรมดาแต่จริงๆภาษาเนี่ยมันมีโครงสร้างของความไม่เท่าเทียมอยู่บางอย่างใช่ไหมครับเช่นถ้าเราใช้คำว่าเพศที่สามแม้ว่าเข้าใจว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนอาจจะก็ได้ยินคำนี้มาก็เลยไม่รู้จะใช้คำอะไรแต่ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกคำที่เราพูดเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างสะท้อนบางอย่างอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเรามีช้อยเราก็ควรจะใช้ช้อยใหม่ๆที่สังคมสร้างขึ้นมานะถ้าเราใช้เพศที่สามนั่นหมายความว่าคำว่าเพศที่3หมายว่าเรากำลังจะแบ่งเพศที่1เพศที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนว่าโอ๊ยทำไมจุกจิกจังเรียกไปด้วยเจตนาปกตินี่แหละอะไรเงี้ยไม่ได้มีอคติแต่ว่าพอเราใช้กันซ้ำๆนะฮะพอตัวภาษามันก็จะสะท้อนบางเรื่องนะครับเพศที่3เราก็ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะมันเป็นการแบ่งแยกเพศที่1เพศที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่มีความบางคนบอกเบี่ยงเบนทางเพศอันนี้เราก็เลิกใช้แล้วนะฮะแต่ว่าวงการทางด้านสุขภาพหลายคนก็ยังใช้เพราะมันปรากฏอยู่ในเอกสารหลายฉบับนะครับของทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับแต่ว่า WHO เนี่ยถอดถอนไปแล้วนะครับ WHO ก็มีไกด์ไลน์ชัดเจนนะครับว่าความหลากความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยไม่มันมาจากเรื่องของการป่วยไม่ป่วยนะคือมันเบี่ยงเบนจากความผิดความปกติไปมันก็คือก็ต้องรักษาแหละนะครับแต่ว่า WHO เนี่ยถอดถอนไปตั้งนานแล้วนะครับ
ตั้งแต่ปี35แล้วว่ามันไม่ใช่ความเจ็บป่วยแล้วเพราะฉะนั้นการใช้คําว่าความเบี่ยงเบนก็ไม่ใช้แล้วนะครับแม้กระทั่งคนที่กินฮอร์โมนจะผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยเราก็ต้องวินิจฉัยว่าเบี่ยงเบนทางเพศไว้ก่อนเพื่อจะได้ทําการผ่าตัดรักษาได้ตอนนี้ WHO ก็ถอดถอนไปเรียบร้อยนะครับให้ไม่ใช้คํานี้นะฮะเพราะฉะนั้นคําก็มีนัยยะทีนี้คําอะไรที่เขาใช้กันตอนนี้เราก็ที่ใช้กันติดปากมากที่สุดแล้วดูท่าทางจะเป็นบวกมากที่สุดนะครับหมายความว่ามันสะท้อนความเป็นมนุษย์อยู่ในคํานั้นนะครับแล้วก็ไม่มีอคติแล้วก็เป็นที่เข้าใจพอสมควรก็คือเราใช้คําว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนที่คุณหมอใช้นะฮะก็ใช้ได้แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีคําที่บอกว่าเพศทางเลือกหลุดมาบ้างนะครับเพศทางเลือกเนี่ยก็หลายคนอาจจะไม่ซีเรียสหลายคนก็อาจจะซีเรียสเพราะว่าคําว่าทางเลือกกับทางหลักมันก็เป็นประเด็นอีกเหมือนเพศที่1เพศที่2เพศที่3นะฮะหรือว่าเบี่ยงเบนไม่เบี่ยงเบนอันนี้นะฮะแต่ว่าอยากจะเสนอพี่ๆว่าถ้าเพื่อให้เราได้ใส่ความเป็นมนุษย์อยู่ในคําพูดนี้เข้าไปด้วยนะความเห็นอกเห็นใจความไม่มีอคติเนี่ยก็อยากจะเชียร์ให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านใช้คําว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะมันอาจจะยาวนะฮะหลายคนบอกยาวใช่นะแต่ว่ามันถ้ามันทําแล้วมันนะฮะมันส่งเสริมความเป็นมนุษย์อยู่ในคํานั้นผมว่ามันก็คุ้มอ่ะนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะย่อด้วย LGBT ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ได้แต่ว่าศัพท์ภาษาอังกฤษตอนนี้มันยาวมากนะฮะคุณหมอมันเป็น LGBTIQ แล้วก็ตามด้วย N แล้วก็บวกด้วยเพื่อตัดปัญหาว่า LGBTIQN แล้วใส่บวกไปเลยว่าต่อจากนี้จะมีมากกว่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรอยู่ในเครื่องหมายบวกไปซะนะครับแต่ว่าการที่เขาบอกว่ามันจะมีมากกว่านี้มันเป็นนัยยะสําคัญนะฮะที่พวกเราเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตในสังคมแล้วว่าส่วนใหญ่พี่ๆที่ฟังเป็นแฟนคลับเนี่ยก็คือทํางานในระบบบริการใช่ไหมฮะสุขภาพเนี่ยผู้ที่มาใช้บริการของเราเนี่ยนะครับมันเราจะเห็นอะไรที่มากกว่าที่เราไม่รู้จักอีกเยอะมากมายนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าในมุมผมเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีมานานแล้วแต่เขาถูกมองไม่เห็นพอสมัยเนี้ยมันถูกทำให้มองเห็นมันก็เลยปรากฏเยอะมากทุกคนก็บอกตายแล้วหลายคนถามผมว่าอาจารย์สมัยเนี้ยเราเสรีมากเลยใช่ไหมมันเลยทําให้คนเนี่ยมีเพศเยอะเลยผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมันมีมานานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ถูกทําให้มองเห็นนะครับ LGBT นะฮะทุกคนน่าจะเข้าใจ L ก็คือคนที่รักเพศเดียวกันนะฮะที่รักความเป็นผู้หญิงเนาะรักความเป็นหญิงนะฮะด้วยกันนะG ก็คือเกย์ก็คือรักความเป็นชายด้วยกันนะครับ LGBT ก็คือคนที่เป็นไบเซ็กชวลก็คือรักได้ทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงใช่ไหมฮะแล้วก็ T ก็คือ transgender ก็คือกระเทยนั่นเองก็คือคนที่ข้ามเพศนะเขาเกิดมาเป็นมีอวัยวะหนึ่งเขาอยากจะข้ามไปมีอวัยวะอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ I นี่ I นี่สำคัญฮะแล้ว I เนี่ยกำลังเป็นความท้าทายของพวกเราในฐานะผู้ให้บริการทางเพศ I ก็คือ intersexอินเตอร์เซ็กก็คือคนที่มีอวัยวะเพศเนี่ย2อวัยวะเพศในคนเดียวกันนะครับก็คือทางแพทย์เนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจก็คือบางคนเนี่ยปรากฏในระดับโครโมโซมก็คือมีโครโมโซมแทนที่จะเป็น XXXY แต่มีเป็น XXY XXYY อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องสุขภาพด้วยเพราะมีฮอร์โมนอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเหล่านี้นะครับบางคนก็มีระดับโครโมโซมแต่อวัยวะเพศเนี่ยเขาก็มีแบบเดียวแม้มีแบบผู้ชายหรือแบบมีแบบเพศชายหรือมีแบบเพศหญิงแต่บางคนเนี่ยเป็นทั้งระดับโครโมโซมและเป็นทั้งระดับกายภาพด้วยคือมีอวัยวะเพศเนี่ยสองอวัยวะเพศหรือกำกวมมีทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะฝ่อไปแต่ว่าสิ่งเนี้ยกำลังท้าทายระบบสุขภาพมากเวลาเขาเดินมาใช่ไหมฮะเราแม้เราจะเซนซิทีฟแค่ไหนเราก็จะรู้ว่าน้องเป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยเราจะงงว่ามันคืออะไรล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเขาอยากจะเป็นอะไรแต่ร่างกายมันผสมผสานเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการแพทย์เราเนี่ยแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องแล้วจะทรีตเขายังไงนะครับจะทรีตเขาในฐานะคนที่มีร่างกายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีหรือยังไงดีจะไปนอนวอร์ดไหนดีอันนี้ก็สำคัญแล้วจะไปพบแพทย์สาขาไหนดีใช่ไหมฮะเป็นฮอร์โมนด้านเพศชายหรือเพศหญิงดีอันนี้เขาซึ่งเราก็เริ่มเห็นความกลุ่มคนเหล่านี้ลุกขึ้นมามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงที่สังคมไทยต้องเรียนรู้กับเขาโดยเฉพาะทั้งทางวิชาการแล้วก็ทางสังคมที่ต้องเรียนรู้ว่าเขาคือใครกันแน่นะครับอินเตอร์เซ็กนะครับอันนี้อาจจะฝากพี่ๆไว้พี่ๆหลายคนอาจจะเจอแล้วก็หลายคนก็ยังจะไม่เจอแต่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กเนี่ยเขาจะเปิดตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่า
เขาเนี่ยลำบากมากล่าสุดผมเจอคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กเขาบอกว่าเวลาเขาแข่งกีฬาเขาจะไปอยู่กีฬาผู้ชายหรือผู้เพศชายหรือเพศหญิงดีเพราะว่าเขาเนี่ยมีประเภทที่กำกวมแล้วเขาก็เพราะว่าการแบ่งการแข่งกีฬาอะไรเงี้ยมันแบ่งตามสรีระอวัยวะเพศใช่ไหมฮะเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ระบบสวัสดิการสังคมต้องเตรียมให้เขานะครับแล้วเขาเองก็ยังรู้สึกซัฟเฟอร์ว่าแล้วเขาจะเลือกตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ท้าทายเรามาก LGBTIQ Q ก็คือ queer นะฮะ queer ก็คือคนที่ยังไงครับผมก็ไม่ค่อยได้เจอคนที่นิยามตัวเองเป็น queer เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารู้ว่าแบบรักได้ทุกเพศนะคือรักได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอาจจะติดตลกไปบ้างแต่ว่ามีหลายคนที่เราเห็นว่าเขาเป็นแฟนกับเนาะเป็นแฟนกับอุปกรณ์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ใช่เป็นแฟนกับมนุษย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีนะหรือเขาไล่รักได้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงสองคนเขาเดินมาเรานึกว่าเป็นเพื่อนกันจริงเขาเป็นคู่กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความก็คือคนที่เป็นควีร์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยปรากฏในสังคมไทยมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนอนไบนารี่ตอนนี้มันมีสภานอนไบนารี่ตัว N ตัวสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะมีเครื่องหมายบวกนอนไบนารี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขอใช้ชีวิตเขาอยากจะอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มีแต่ชายกับหญิงเท่านั้นเขาอยากจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเขาอยากจะดำรงชีวิตเป็นเพศใหม่ๆขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาคือนอนไบนารี่นะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยจะรักกับใครจะโตไปแบบไหนแต่ขออย่างเดียวว่าทุกอย่างในสังคมเนี่ยอย่ามีเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นนะเขาขอเป็นเพศอะไรที่เขายังนิยามไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นความเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นสิ่งที่สังคมต้องเรียนรู้นะฮะคุณหมอแต่ว่าพวกเราเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องเจอเยอะนะครับแล้วมันมีกลุ่มที่บอกตัวเองว่าเป็นอาเซ็กชวลอีกก็คือว่าโตมาเกิดมาในโลกใบนี้แต่จะไม่ขอมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครเลยในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไปหาหมอไม่ต้องถามว่ามีคุณมีคู่เป็นใครคุณมีเพศสัมพันธ์กับใครเพราะฉันเป็นอาเซ็กชวลคือฉันจะไม่มีอารมณ์ทางเพศฉันมีอารมณ์ทางเพศแต่ฉันจะไม่มีกิจกรรมทางเพศกับใครอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นกลุ่มใหม่นะครับที่มันเกิดขึ้นที่มันอัปเดตมากนะเพราะฉะนั้นภาษาวิชาการเราเลยบอกว่าเราต้องมีเจนเดอร์อัปเดตก็คือเราต้องอัปเดตให้ทันนะครับแต่ว่าพวกเราผมเข้าใจนะฮะผู้ให้บริการสุขภาพก็คงจะไม่ได้สามารถไปอ่านเท็กซ์ได้ว่าเฮ้ยมีกี่เพศแต่ว่าผมชี้จุดสำคัญก็คือว่าหลักการในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพเนี่ยถามเขาไว้ก่อนนะครับวิธีง่ายทูเครื่องมือที่ง่ายที่สุดใช่ไหมฮะเวลาเราไปสวนทุเรียนเราก็ต้องหาอุปกรณ์ไปเก็บทุเรียนถูกไหมฮะเราไม่สามารถเอาไม้สอยมะม่วงเนี่ยไปเก็บทุเรียนได้เราก็ต้องเตรียมเครื่องมือที่มันเฉพาะใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนะผมก็จะแนะนำเบื้องต้นว่าเครื่องมือที่ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถมีได้แล้วง่ายที่สุดก็คือการถามนะถามแล้วก็ฟังง่ายๆเลยถามว่าน้องพี่จำเป็นต้องถามเรื่องเพศน้องเพราะมันจำเป็นต่อการดูแลรักษาใช่ไหมฮะน้องนิยามตัวเองยังไงเนี่ยฮะมันก็จะทำให้เป็นอะไรที่นะมีความเป็นมนุษย์ที่ผมย้ำเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วมันมีความเป็นมนุษย์ในคำถามนี้นะครับไม่ใช่ถามว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหมหรือไม่เห็นเดินมาผมสั้นใส่กางเกงติ๊กให้เลยไม่ต้องถามแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันนะเพราะว่าทางวิชาการเนี่ยก็มีงานวิจัยจำนวนมากเลยที่บอกว่าเจนเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าการที่คนนิยามเพศอะไรเนี่ยมันเป็นโซเชียลดีเทอร์มินานต์ออฟเฮลท์นะครับมันเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพของคนเราจะรู้พฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสริมของเขาได้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เรารู้เจนเดอร์เขาใช่ไหมฮะเราจะพบเจนเดอร์ทำไมเจน LGBT นะฮะเจนเดอร์ที่นิยามตัวเองเป็นความหลากหลายทางเพศถึงใช้สารเสพติดมากขึ้นในปัจจุบันนะครับเนาะทำไมผู้ชายถึงดื้อมากไม่ชอบมารอนะครับผู้ชายรอไม่ได้เป็นหนักแล้วค่อยมาหานะพวกเราก็จะอึดอัดตลอดเวลาเลยวะเนี่ยเป็นหนักแล้วถึงจะมาพบแพทย์เพราะเจนเดอร์ผู้ชายรอไม่ได้ใช่ไหมฮะเจนเดอร์ผู้ชายจะดื้อหน่อยรู้สึกว่าเสียเวลาไปทำมาหากินดีกว่าอะไรเงี้ยเจนเดอร์ผู้หญิงก็จะนะก็จะเป็นแคร์เทคกิฟเวอร์แคร์เทคเกอร์เยอะเพราะฉะนั้นคนผู้หญิงก็จะดูเสี่ยงกว่าคนอื่นเพราะว่าเอ็กซ์โพสกับเชื้อได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็มีการวิจัยที่ยืนยันว่าเฮ้ยตัวการที่เราบอกว่าเราเป็นเพศอะไรเนี่ยมันกำหนดสุขภาพเราเช่นกันนะฮะเพราะมันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมเสริมต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เกริ่นให้ฟังก่อนนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องอัปเดตหน่อยนะฮะแต่สถานการณ์กรุงเมืองไทยคุณหมอครับเดี๋ยวก่อนเป็นสถานการณ์ได้จะ
สะท้อนนิดนึงครับว่าขคอรบับคุณอาจารย์มากเลยครับที่เริ่มด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นควคารมับรู้ใหม่ของผมด้วยนะครับอาจารย์เริ่มครับด้วยถึงการเรียกชื่อเขาเนาะด้วยความอเปื็นมมนุษย์จริงๆแล้วใชก็่ครัมบันทําให้เห็นเลยว่าการจุดเริ่มต้นของการทําความรู้จักใครก็คือการให้เกียรติเขาในฐานะมนุษย์แล้วก็ถูกครมัับนเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่เราจะทําความเข้าใจกับแค่การใช้คําอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถให้เกียรติเขาได้นะครับครับอืใชม่หรือว่าคําถามอันนึงก็คือที่ผมชอบมากเลยก็คือคุณนิยามตัวเองอย่างไรหรืถอวู่ากครับหมอที่ผมคิดไว้ก็คือเช่นอยากให้หมอเรียกคุณว่าอะไรอยากให้หถมอูกเรียกคุณว่าอย่างไรดีอะไรนะครับครับเจอเยอะมากเลยครับคุณหมอที่บอกว่าอยากให้เรียกว่าอะไรแต่ว่าเสียงสะท้อนนะคือผมก็ต้องออกตัวว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยนะก็มาจากหนึ่งผมเรียนเรื่องนี้มานะครับแล้วก็สอนเรื่องนี้ในมหาลัยนะฮะแล้วก็ทํางาน NGO ด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่คุยกับคุณหมอก็คือเป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็แล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะฮะกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นทฤษฎีหน่อยๆนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมมาเล่าแล้วคุยกับคุณหมอแล้วก็คุยให้พี่ๆเพื่อนๆในเพจฟังเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดนะฮะทั้งหมดของคนที่เป็นความหลากหลายทางเพศเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเคลมได้ว่าสิ่งเรารู้เนี่ยคือเป็นข้อเท็จจริงของทุกคนนะฮะเพราะว่าตราบใดที่เลือกเราเชื่อในความเป็นมนุษย์นั่นแปลว่าเราต้องเชื่อในความหลากหลายของความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับผมเคยถูกสอนนะฮะว่าผมเป็นนักมนุษยวิทยาการแพทย์เนี่ยเขาเราก็เลยมีข้อสอบเสมอว่ามนุษยวิทยาเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมนุษยวิทยาเนี่ยคําตอบที่สั้นและง่ายจากอาจารย์ปรมาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าคือการเข้าใจมนุษย์แบบมนุษย์ด้วยกันนะครับเราจะไม่เข้าใจมนุษย์แบบเป็นหุ่นยนต์นะฮะที่แบบฝังชิปเข้าไปแล้วคนจะทําตามเนาะเราจะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ฮอตฮิตคุณหมอเช่นโควิดอย่างเงี้ยเราบอกให้ใส่หน้ากากเราทําให้นั้นนู่นนี่เรามีมาตรการมาเยอะมากแต่เราก็จะเห็นคนที่เขามีดีกรีในการปฏิบัติตัวที่ต่างอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของนักมนุษยวิทยาที่ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าเขาติดขัดอะไรทําไมเขาถึงถอดบ้างใส่บ้างทําไมเขาถึงใส่ซ้ําทําไมเขายังต้องออกมาสู่โลกภายนอกเขากักตัวไม่ได้อย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปส่งเสริมในสิ่งที่มันเสี่ยงอะไรไม่ใช่นะแต่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผมมองว่าพี่ทุกคนเนี่ยก็อาจจะเอาคอนเซ็ปต์เนี่ยเข้าใจมนุษย์อย่างเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะมันจะง่ายขึ้นในการที่เราจะทํางานกับตัวเองนะฮะทำงานกับความรู้สึกตัวเองเวลาเราให้บริการคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่มคนอื่นๆนะครับแล้วก็ทํางานกับเขาได้ด้วยนะครับทีนี้อันนั้นคือสิ่งสําคัญนะฮะที่จะบอกแล้วก็มีคนถามหลายคนมากแล้วหลายคนอาจจะถามว่าอาจารย์เป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยเข้าใจอาจารย์ทํางาน NGO อาจารย์เลยเข้าใจอาจารย์สอนหนังสืออาจารย์เลยเข้าใจแล้วพวกพี่จะเข้าใจได้ยังไงนะครับผมก็ให้เครื่องมือในการไปเก็บทุเรียนอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าวิธีง่ายที่สุดที่ถ้าเราไม่มีเวลาจะไปอ่านหนังสือว่า LGBT ยังไงเนี่ยเราต้องปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าให้เราไปคบหาสมาคมเป็นแฟนอะไรไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเขาทําอย่างนี้ทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสมเกียรติแล้วก็เราจะทํายังไงให้ช่วยเขาให้เขาไปจากโลกนี้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีนะครับทีนี้กลับมาว่าเรากลับมาว่าแล้วสถานการณ์ LGBT ในเมืองไทยนี่เป็นยังไงนะที่เราติดห้อยกันไว้นะคุณหมอต้องยอมรับเลยว่าคือทิศทางเดียวกันหมดว่าตอนนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแต่ไม่หมายความว่าดีในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคุณหมอก็ในมุมผมเนี่ยก็ยังมองว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสถานการณ์มันจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ายอมรับว่าณตอนนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าผมเนี่ยให้เครดิตกับใครผมให้เครดิตกับการขับเคลื่อนในระดับนานาชาติมากนะฮะคือพูดง่ายๆข้างบ้านเราเนี่ยเขาขับเคลื่อนกันมากมันเลยบีบให้บ้านเราเนี่ยต้องคิดต้องแบบว่าต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมากนะครับไม่ว่าเราจะเห็นเลยนะฮะล่าสุดนะฮะที่เกี่ยวกับพี่ๆด้วยก็คือทั้งรามาทั้งศิริราชใช่ไหมฮะตอนนี้นักศึกษาแพทย์นะครับนักศึกษาสายสุขภาพเนี่ยสามารถแต่งกายข้ามเพศได้แล้วสมมุติว่านักศึกษาแพเทย์ใช้มากเหมือนกันใช่ใช่นี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยคือผมเนี่ยในมุมหนึ่งอ่ะผมเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะก็มีนักศึกษาเนี่ยร้องนักศึกษาแพทย์เนี่ยร้องฟ้องมหาลัยในบางมหาลัยว่าทําไมเขา
แต่งกายข้ามเพศไม่ได้นะมหาลัยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันขัดต่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เราจะเห็นบางมหาลัยเริ่มออกทําเป็นตัวอย่างละเดินหน้าให้เห็นว่าทําได้นะครับแล้วก็ไม่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่มาชี้ชัดเลยว่าแพทย์ที่แต่งกายข้ามเพศเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องคุณภาพบริการแต่มันเป็นความกังวลนะของพวกเราเองต่างหากไหมที่เรารู้สึกว่ามันไม่โปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะฮะแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี้ยมันเกิดจากในประเทศส่วนใหญ่ด้วยแต่ว่ารอบข้างที่เขาเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้บ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่านะฮะไอ้ผมมองว่ามันก็ไปไกลนะฮะในเรื่องของโครงสร้างสังคมเนี่ยเริ่มคลี่คลายพอสมควรนะเราจะเห็นว่ากฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยกำลังจ่อสภากันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่ให้เปลี่ยนคำนั้นนามได้จะได้ไม่มีปัญหาสักทีไม่รู้จะไปอยู่วอร์ดไหนพี่ๆก็อึดอัดใจใช่ไหมฮะคนที่แต่คนที่เขาแปลงเพศมาแล้วหรือเขาแต่งตัวเป็นอีกเพศหนึ่งแล้วแต่เรายังมีกฎระเบียบว่าต้องไปฝั่งผู้ฝั่งที่มีคำนั้นนามแบบนั้นถูกไหมฮะต้องเขาต้องไปอยู่วอร์ดนั้นเพราะว่าไม่ใช่พี่ๆไม่เข้าใจนะบางพี่ๆหลายคนก็จะอึดอัดว่าอ่ะถ้าเอาเขาแต่งกายเป็นผู้หญิงแล้วแต่เขามีเพศชายเอาเขาไปไว้วอร์ดหญิงผู้หญิงเองก็จะรู้สึกอึดอัดข้องใจเขารู้สึกว่าเออต้องเขาก็ต้องอึดอัดเหมือนกันจะเอาไปไว้ฝั่งผู้ชายใช่ไหมฮะผู้ชายเองเขาก็อาจจะไม่อึดอัดผู้ชายอาจจะรู้สึกอ่านี่คือผู้ชายด้วยกันแต่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ผู้ป่วยเองใช่ไหมผู้มาใช้บริการเองเขาจะอึดอัดเพราะเขาอยากจะไปอยู่กับกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนี่คือความท้าทายและความอึดอัดขับข้องใจที่มันอยู่ในระบบมานานนะแล้วบ้านเราก็เป็นรัฐแบบราชการน่ะคือเราก็จะรู้สึกว่าทําอะไรให้มันถูกกฎไว้ก่อนดีกว่าใช่มั้ยฮะถ้าออกนอกกฎเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ผมเคยได้ยินคําของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะว่าถ้าระบบราชการมาเนี่ยระบบน้ําใจจะหายไปนะครับเนาะมันจะหายไปคือต้องยอมรับมันหายไปจริงๆคุณหมอเช่นคนเจ็บหนักเจ็บบางทีนะไอ้คนที่ต่อคือระบบคิวเนี่ยมันจะมาระบบราชการคือ first come first serve มาของก็ต้องได้ก่อนอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่สามารถแบบโอ๊ยตายคนนี้จนเราเอาไปก่อน fast track เลยมันจะมีปัญหาเชิงระบบทันทีระบบราชการจะมีปัญหาในการอธิบายทันทีอันนี้ผมก็เออมันจริงนะถ้าเราใช้ระบบราชการแบบแข็งตัวเนี่ยเราจะทำให้ระบบน้ำจิตน้ำใจระบบเนี่ยมันจะถูกลดทอนนะมันจะถูกลดทอนไปนะครับทีนี้นะกลับมาที่ LGBT เหมือนกันนะฮะก็เนี่ยมันเป็นความอึดอัดครับข้องใจนะเวลาเขาจะอยู่วอร์ดเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองไทยก็เลยกำลังจะมีกฎหมายเปลี่ยนคำนั้นนามได้ก็คือว่ากำลังจะขับเคลื่อนให้คนเนี่ยเปลี่ยนคำนั้นนามซะนะครับเปลี่ยนซะแล้วก็จะได้พี่ๆจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบสบายใจที่จะเขาเป็นนางสาวและแม้เขาจะเป็นนายมาก่อนก็ให้เขาไปอยู่วอร์ดผู้หญิงได้ตามความต้องการเงี้ยแต่ว่าผมก็พบนะครับว่าหลายระบบบริการเนี่ยก็เริ่มคุยกันเองแล้วว่าถามน้องน้องแฮปปี้ไหมถ้าน้องแฮปปี้แล้วผู้ป่วยในวอร์ดนั้นแฮปปี้ก็เอาน้องไปอยู่ได้นะมาร์คให้หมอได้รู้ไว้หรือเงี้ยก็โอเคนะฮะคุณหมออันนี้เราก็จะเห็นมากขึ้นว่านี่คือความก้าวหน้านะแต่ว่ามันมีคําที่อยากจะท้าทายพี่ๆก็คือว่าสังคมไทยนะหลายนักวิชาการหลายคนเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นความหลากหลายทางเพศเองก็จะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยนะรับได้แต่ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจไม่เหมือนกันนะฮะเอเรา accept ได้คือไม่เป็นไรอยู่เป็นอะไรอยู่เป็นไปเลยนะอยู่เป็นไปเลยนะอยู่เป็นได้นะครับแต่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจหมายความว่าไงหมายความว่าอย่าเป็นลูกฉันอย่าเป็นน้องฉันอย่าเป็นพ่อเป็นแม่ฉันก็พอเนาะเพื่อนร่วมงานเป็นเฮ้ยดีใจเรามีความหลากหลายสนุกจังเลยน้องเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกเราไม่เครียดเนาะคุณหัวหน้างานคนข้างบ้านเราจะซีลิเบตเลยโอ้ดีเลยสังคมมีความหลากหลายแต่เมื่อไหร่นะครับที่ผมเคยทำโจทย์ให้นักศึกษาทุกเทอมเลยว่าเมื่อไหร่ที่เป็นแฟนเรารับได้ไหมไม่ได้เลิกทันทีนะเมื่อไหร่ที่เป็นพ่อเราวันหนึ่งพ่อเรามาบอกว่าพ่อมีคู่อีกคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายด้วยกันเราจะรับไม่ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าสังคมไทยเนี่ยรับได้ให้อยู่ด้วยกันได้กินข้าวทำงานด้วยกันได้แต่อย่าเป็นญาติพี่น้องฉันถ้าเป็นญาติพี่น้องพยายามจะช่วงแรกอาจจะรับไม่ได้นะฮะแล้วหรือว่ารับได้ก็จริงแต่ก็ยังในใจเนี่ยยังรู้สึกว่ากลับมาเป็นเพศเดิมได้ไหมบวชให้แม่หน่อยได้ไหม
เออไปบวชให้หน่อยได้ไหมเนาะจะเป็นอะไรก็เป็นบวชให้แม่ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นคนแต่ก็ต้องเป็นคนดีถามว่าลูกคนอื่นเรามีเงื่อนไขเป็นคนดีไหมบางทีเราก็ไม่มีเงื่อนไขนี้แต่ถ้าลูกเป็น LGBT เราจะมีว่าหนูต้องเป็นคนดีหนูต้องเป็นคนรวยหนูต้องเก่งหนูต้องเรียนด็อกเตอร์หนูจะต้องอะไรอะรวยกว่าคนอื่นเนาะหนูจะต้องมีแฟนหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเงื่อนไขทันทีนี่มันสะท้อนนะคุณหมอว่าสังคมไทยเนี่ยเราไปสู่ในระดับ acceptance ก็คือยอมรับกันได้แต่เราเข้าใจไหมเราไม่เข้าใจเรายังเข้าใจใช่แต่ว่าในใจเราเข้าใจว่าคนเหล่านี้ก็คือเบี่ยงเบนอยู่นะคือเขาก็มีเรื่องปัญหาเรื่องพฤติกรรมอยู่นะเขาก็ยังมีเวรมีกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยฮะมันไปไม่ถึงเหมือนหลายประเทศที่เขารู้สึกว่ามันได้ใช่ไหมฮะอย่างหลายประเทศเขาให้คนที่ข้ามเพศเป็นทหารได้นั่นแปลว่าเขาเข้าใจนะว่าทหารน่ะมันสามารถเป็นได้ทุกเพศแต่บ้านเราจะตั้งคำถามว่าตุ้งติ้งแบบนี้ไปเป็นทหารทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมันจะมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของสังคมไทยตอนนี้ผมบอกว่ามันมีพัฒนาการสูงแต่ว่ามันก้าวไปสู่การยอมรับแต่ไม่เข้าใจเพราะถ้าเข้าใจแล้วเราจะไม่ถามว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราเข้าใจปั๊บเราจะไม่ถามว่าทำไมต่อไปนะฮะแต่ว่านี่สังเราในระบบบริการเราบางทีเราก็เจอนะฮะเจอว่าพวกเราเองก็ยังสงสัยว่าทำไมเป็นเนาะบ้านนี้ผู้ชายหมดเลยพ่อก็ดูทำไมเป็นนั่นแปลว่าเราจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าพวกเรานะฮะในแฟนเพจทั้งเนี้ยที่ฟังอยู่เนี้ยเราอยากจะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเราอยากจะเห็นความหลากหลายเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่แล้วก็ตายอย่างมีเกียรติเนี่ยเราต้องกระโดดข้ามจากการยอมรับไปสู่ความเข้าใจนะครับความเข้าใจให้ได้นะครับความเข้าใจให้ได้มันยากผมรู้ว่าทุกคนยากในการเข้าใจเราเข้าใจคนนอกอ่ะได้แต่ว่าพี่น้องเราพ่อแม่เราจะเข้าใจยากนะครับแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นเข้าใจได้เนี่ยผมมองว่ามันจะปลดล็อกหลายอย่างได้มากนะครับได้อย่างมากแล้วก็จะฝากโจทย์ตรงนี้แหละแล้วก็สองเครื่องมือที่ให้ไปแล้วนะฮะคือการปฏิสัมพันธ์มันจะทำให้เราเข้าใจเขาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ฟังก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าสังคมไทยยังไม่ปลดล็อกเรื่องความเข้าใจเท่าไหร่นะครับยังเรายังติดกับดักเรื่องแค่การยอมรับอยู่เฉยๆนะครับเราเลยเห็นเลยนโยบายรัฐอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการสงเคราะห์ซะเยอะใช่ไหมฮะ LGBT ก็จะถูกทรีตในฐานะกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มชายขอบเอาว่าง่ายๆนะฮะบางทีแก LGBT เองเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันอ่ะเราคนไทยเหมือนกันเราเป็นคนในสังคมไทยเหมือนกันแต่ทำไมเราถึงกลายเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะไปทั้งที่รัฐเองก็น่าจะให้เราเท่ากับคนอื่นและบางอย่างอาจจะให้เราเสริมให้เราหน่อยนะครับเพราะเรามีโซ่ตรวนที่ติดอยู่ข้างหลังหลายอย่างนะครับแต่ว่าเนี่ยการที่เราแค่ยอมรับเนี่ยมันทำให้นโยบายรัฐส่วนใหญ่มันกลายเป็นการสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์คนเหล่านี้เยอะไอ้ให้นู่นให้นี่สงเคราะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็คือกลุ่มประชากรทั่วไปเหมือนคนอื่นนะครับแต่เราอาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์บางอย่างนะครับเข้าไม่ถึงสิทธิ์บางอย่างที่ระบบสุขภาพให้ไว้แต่เราเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องโซ่ตรวนกับการเข้าไม่ถึงครับคุณหมอครับก็โหตามจริงมันก็ได้เห็นมุมมองต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับว่าถ้าผมเข้าใจว่าสังคมไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางเนาะเราอาจจะมาถึงขั้นที่เราพอยอมรับได้บ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจ 100% นะครับแล้วก็เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทำความเข้าใจเขาได้ก็คือปฏิสัมพันธ์กับเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะด้วยคำถามหรือว่าการพูดคุยก็ตามคราวนี้อยากจะถามอาจารย์ต่อครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันยอมรับเนาะแต่ไม่เข้าใจเนี่ยครับในทางการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายเนี่ยประสบกับปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างครับครับคุณหมอทีนี้เราจะให้ทำให้ภาพง่ายๆนะคุณหมอถ้าเรามองว่าการเข้าถึงบริการก็คือการวิ่งเข้าเส้นชัยสมมติเส้นชัยใช่ไหมฮะเราวิ่ง4 คูณ 100เนาะเส้นชัยเนี่ยก็คือการเข้าไปหาบริการสุขภาพคือเข้าไปใช้นะหลังๆเนี่ยเราจะพบว่าระบบบริการสุขภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากผู้รับบริการมาเป็นผู้ใช้บริการละเพื่อให้อำนาจเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะผู้ให้บริการไอ้ผู้ใช้มาเป็นไอ้ผู้รับจากผู้รับมาเป็นผู้ใช้เพื่อให้เขาได้มีรู้สึกเขามีอำนาจขึ้นมานะเขามีช้อยนะครับเราเป็นผู้ให้บริการนะครับ
นะครับมาเป็นผู้จัดบริการแทนนะถ้าให้เหมือนเรามีบุญคุณอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นศัพท์เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็มีทริคอยู่นะฮะคุณหมอมันก็มีทริคไม่ใช่เฉพาะ LGBT นะฮะก็ฝากให้พี่ๆทุกคนแค่ศัพท์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะอาจจะสะท้อนว่าเราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์อยู่นะถูกครับใช่ครับคุณหมอเรางานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราผมจะเห็นว่างานวิจัยหลังๆเนี่ยเราจะมองคนที่มาใช้บริการเนี่ยเราไอ้มารับบริการเนี่ยหรือผู้ป่วยหรือว่าผู้มาติดต่อเราเนี่ยเราจะใช้คําว่าผู้ใช้นะเค้ามาใช้เค้ามีสิทธิ์เค้าเลยมาใช้ใช่มั้ยเราเป็นผู้จัดบริการให้เค้ามาใช้ใช่มั้ยฮะเราไม่ใช่ผู้ให้เนาะถ้าเป็นผู้ให้มันก็จะดูต่างกันกับผู้รับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นทริคอีกคํานึงนะฮะทีนี้ถ้าเรามองว่าระบบบริการเป็นเส้นชัยแล้วทุกคนมีลู่4คูณ100ก็คือทุกคน100เมตรเท่ากันหมดใช่มั้ยฮะทุกคนเท่ากันหมดแต่ LGBT เนี่ยเราพยายามเปรียบเปยว่าเรานะครับก็สตาร์ทพร้อมคนอื่นในฐานะมนุษย์ด้วยกันใช่มั้ยฮะแต่เราได้เป็นมีโซ่ตรวนอะไรเนี่ยห้อยที่ขาเราทําให้เราวิ่งไปถึงช้าคนอื่นนะครับหรือบางคนหมดแรงล้มซะก่อนนะครับก็คือยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบบริการสุขภาพนั้นได้นะครับแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่า LGBT กลุ่มเดียวนะครับที่มีโทษตัวอยู่ในขาเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาพูดเรื่อง LGBT เนี่ยก็ต้องขอยกตัวอย่างให้ชัดโทษตัวเหล่านี้นะครับมันคืออะไรบ้างนะครับมันคืออะไรบ้างเท่าที่งานคุยปฏิสัมพันธ์และงานวิจัยเนี่ยโทษตัวเหล่านี้หนึ่งก็คือว่าเรื่องการยอมรับสำคัญครับเขาเองเนี่ยหลายคนเนี่ยพวกเราที่เป็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะยอมรับตัวเองได้นะครับเราก็จะมีปัญหาเพราะว่าคือยังไม่ต้องให้คนอื่นยอมรับนะเหมือนที่คุณหมอว่าเราต้องไอการตายและการตายอย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะฮะคือเราต้องทำงานกับตัวเองทำงานกับคนรอบข้างทำงานกับสิ่งที่เราคิดว่ามีค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น LGBT ก็ต้องทำงานกับตัวเองด้วยนะครับก็คือเราต้องปลดโซ่ตรวนบางอย่างที่เราผูกขึ้นเองนะครับโซ่ตรวนลูกตุ้มบางอย่างที่มันห้อยขาเราเนี่ยคนอื่นผูกให้ก็จริงแต่มันมีบางลูกที่เราผูกเองนะครับเช่นเราก็ติดกับดักนะครับติดกับดักอะไรบ้างคุณหมอเราเองนะครับก็ติดกับดักว่าเราผิดปกติเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เกิดอะนะว่าเราผิดปกติหลายคนที่เป็นความหลากหลายทางเพศก็เชื่อว่าตัวเองผิดปกตินะพอเชื่อแบบนั้นอะสิ่งที่ทำหลายอย่างนะครับเราก็จะอ้างว่าเราผิดปกติเราก็ให้ความชอบธรรมกับพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างในสุขภาพเราว่าก็เราผิดปกติอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับไม่ว่าการใช้สารเสพติดเข้ามาช่วยนะฮะเราเห็นปรากฏการณ์ช่วงหลังเนี่ยเราพูดถึงการใช้สารเคมีในทางที่ผิดเยอะในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับหลายงานวิจัยก็ไปดำดิ่งลึกว่าทำไมต้องใช้สารเสพติดนะครับเขาก็มีคำตอบนะครับว่าสารเสพติดมันช่วยนะฮะมันช่วยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้เขาก้าวผ่านความทุกข์นั้นได้เขาก็เลยใช้สารเสพติดกินให้เมาซะจะได้ไม่อายที่วินมอเตอร์ไซค์มองว่าฉันน่ะเป็นคนตุ้งติ้งแล้วอ้วนด้วยดำด้วยเนาะหรือว่าภาษาที่ไม่เพราะเท่าไหร่แต่ก็มีการล้อกันเช่นกระเทยควายอย่างเงี้ยคุณหมอเนาะทำไมเขาต้องกินให้เมาเมาแล้วมันกล้าทำไมเขาต้องใช้สารเคมีบางอย่างเพราะถ้าเขาใช้แล้วเขาจะกล้าที่จะเข้าไปหาแขกว่าจะมาซื้อบริการใช่ไหมใช่ไหมฮะจะกล้าพอที่จะไปจีบคนนั้นคนนี้ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าโลกปัจจุบันในห้างในเฮิงถ้าผู้ชายเดินไปขอเบอร์ผู้หญิงผู้หญิงขอเบอร์ผู้ชายเราอาจจะรับได้แต่ถ้าผู้ชายไปขอผู้ชายกันเองผู้หญิงไปขอกันเองมันจะรับไม่ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือเราต้องปลดโซ่ตรวนตรงนี้นะครับออกก่อนเนาะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันต้องมีกระบวนการเยอะมากเลยที่ต้องทำงานให้กับคนที่ความหลากหลายทางเองเนี่ยต้องถอดถอนกว่าโซ่ตรวนนี้ออกเองได้นะคือไม่ตีตาตัวเองซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับยอมรับตัวเองและเข้าใจตัวเองนะยอมรับตัวเองและเข้าใจตัวเองนะครับโซ่ตรวนอันที่สองอย่างที่คุณหมอบอกคือเราต้องทำงานกับคนรอบข้างเนี่ยก็เป็นโซ่ตรวนที่หนักมากนะครับคนรอบข้างผมเคยทำวิจัยเซอร์เวย์กับคนที่ความหลากหลายทางเพศว่าคนรอบข้างคนไหนที่ซิกนิฟิแคนต์หรือมีนัยยะกับคุณมากที่สุดในชีวิตนี้เขาบอกว่าครอบครัวเขาบอกว่าต่อให้คนข้างนอกเดินออกจากบ้านโดนวินมอเตอร์ไซค์ล้อโดนแท็กซี่โดนคนจัดบริการล้อเขายังไม่เศร้าเท่ากับการที่เข้าบ้านปั๊มเนี่ยเขาเจอพ่อแม่ดุว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่จะกลับมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขากลับมาเนี่ยผมอินกับคำพูดเขาก็บอกว่าเขาเวลาเขาเครียดเขาอยากจะมานอนฟูกนุ่มๆที่บ้านแต่เขาบอกก็เจอหลายครอบครัวที่ไม่ได้มีฟูกให้แต่เป็นหินที่เขา
นอนปั๊บก็ทับบนหินเขาเจ็บเข้าไปอีกนะครับอันนี้ครอบครัวเนี่ยสำคัญกับเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับของครอบครัวเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นแฟนเพจแล้วก็เป็นผู้จัดบริการเนี่ยแน่นอนเวลาเราเจอคนเราต้องทำงานกับคนที่ความหลากหลายนะสุดท้ายเราปลดล็อกไม่ได้ถ้าเราไม่ปลดล็อกครอบครัวเขาก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องมูลนิธิเนี่ยทำเรื่องครอบครัวเราก็ออกแบบคู่มือมานะครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประสบการณ์ของแต่ละครอบครัวเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากนะครับบางครอบครัวเอาคนกลางไปช่วยเช่นเอาครูบาอาจารย์ไปช่วยทำความเข้าใจกับครอบครัวว่าเนี่ยที่เป็นความหลากหลายไม่ใช่ผิดปกตินะมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยบางครอบครัวรับไม่ได้อย่าเอาคนที่สามมาบางครอบครัวอาจจะต้องการคนที่สามมาช่วยบางครอบครัวนั่งกินข้าวแล้วเปิดอกคุยทำได้แต่บางครอบครัวทำไม่ได้นะฮะเปิดอกปั๊บเนี่ยจานบินมาเลยความรุนแรงเกิดขึ้นเลยครอบครัวพังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีดีกรีของการสร้างการยอมรับที่ต่างกันมากนะแล้วมันไม่มีตำราสำเร็จรูปที่จะให้พี่ๆหรือให้พี่น้อง LGBT ว่าเอาไปอ่านแล้วไปทำ1 2 3 4แล้วครอบครัวจะยอมรับนะฮะอันเนี้ยเราต้องอาศัยหลายอย่างเลยตำราก็ช่วยนะฮะเราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของครอบครัวเราก็ต้องช่วยด้วยบางทีเราต้องอาศัยคนนอกมาช่วยพูดด้วยบางทีเราต้องอาศัย reference person บางอย่างคือเราต้องอาศัยคนที่เป็น LGBT แล้วประสบความสำเร็จให้พ่อได้เห็นหลายคนผมก็มีพี่ไอ้เพื่อนๆนะหลายคนต้องเรียนให้จบก่อนแล้วถึงจะสร้างการยอมรับได้เพราะต้องอาศัยต้นทุนในการเป็นด็อกเตอร์ในการเป็นหมอพยาบาลเป็นอาชีพที่สังคมคาดหวังเนี่ยเป็นต้นทุนที่จ่ายให้กับพ่อแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะที่หนูเป็น LGBT เนี่ยแต่หนูรวยแล้วหนูเลี้ยงตัวเองได้หนูมีเกียรติแล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโซ่ตรวนที่เพศอื่นอาจจะไม่ต้องมีคุณหมอครอบครัวยอมรับเกิดมาเป็นผู้ชายครอบครัวยอมรับเลยแม้จะเติบโตเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่า LGBT มีรางวัลที่ต้องจ่ายเยอะนะครับที่ต้องทำงานกับครอบครัวนี่ก็เป็นโซ่ตรวนหนึ่งโซ่ตรวนที่สามก็คือว่าโซ่ตรวนที่สังคมมอบให้นะสังคมก็จะมอบยอมรับก็จริงพอไม่เข้าใจก็จะมอบโซ่ตรวนให้เพิ่มนะว่าต้องเป็นคนดีเนาะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่นะสังคมคาดหวังไว้ถ้าเป็นคนที่ข้ามเพศก็ต้องเป็นข้ามเพศแต่ผู้หญิงจะมาครึ่งๆกลางๆมีหนวดด้วยไว้ผมยาวเนี่ยสับสนแย่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องเก่งนะต้องเก่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ LGBT เนี่ยเหนื่อยนะคุณหมอต้องวิ่งโคตรเหนื่อยเลยคือคนอื่นจะยอมรับได้เนี่ยเราต้องเก่งแล้วคนก็คาดหวังว่า LGBT เนี่ยมีทาเลนต์บางอย่างพระเจ้าให้มาเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยนะด้วยความที่เขาไม่ใช่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนพวกนี้มันมักจะมีอะไรเก่งๆซ่อนอยู่ในตัวซึ่งผมคิดว่าพี่ๆหลายคนนะฮะในที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยก็คิดแบบนี้เหมือนกันเนาะคนพวกนี้ตลกอยู่แล้วสนุกสนานใช่ตลกเราจะเห็นเลยในโรงเรียนอ่ะถ้าจะหาเชียร์ลีดเดอร์ต้องไปหาน้องๆแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ความหลากหลายทุกคนที่อยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์หลายคนก็อยากจะเตะบอลเตะตะกร้อแต่ไปเตะไม่ได้เพื่อนล้อเป็น LGBT ไปเตะตะกร้อมันไม่ใช่มันเป็นกีฬาของผู้ชายต้องตลกทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์ที่เรามีความทุกข์ความเครียดเหมือนกันนะฮะแต่หลายคนต้องยอมตลกเพื่อให้เพื่อนร่วมงานยอมรับได้นะครับหลายคนต้องเก่งต้องดีกว่าคนอื่นใช่มั้ยฮะต้องสู้กว่าคนอื่นเพื่อที่จะนะครับสร้างการยอมรับหลายคนต้อง aggressive ผมคิดว่าหลายคนพี่ๆน้องๆที่ให้จัดบริการเนี่ยอาจจะเห็นนะว่าเออ LGBT เนี่ยก้าวร้าวพูดจาไม่เพราะแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยเหวี่ยงวีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากโซ่ตรวนนะครับที่มันหนักมากเพราะฉะนั้นการทํายังไงล่ะที่เขาจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้นะเขาก็ต้องใช้กลวิธีในการที่อาจจะเอ็กเซสซีฟไปบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนะครับอันนี้คือโซ่ตรวนที่ทําให้เขาเข้าถึงบริการช้ากว่าคนอื่นนะครับทีนี้คําถามอีกคําถามที่สําคัญคือแล้วพวกเราจะรอให้เขาวิ่งมาไหมนะครับเขาอาจจะตายระหว่างทางก็ได้เขาอาจจะป่วยหนักก็ได้ทีนี้สิ่งที่พวกเราเป็นผู้จัดบริการให้ได้คือเป็นไปได้ไหมฮะที่พวกเราเนี่ยเอาเส้นชัยให้เขาไปใกล้เขาหน่อยนะฮะผมอยากจะย้ำในเวทีนี้ที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับไม่ใช่อยากจะให้แค่เข้าใจเฉยๆอ๋อมาเข้าใจ LGBT แล้วก็จบแต่ว่าพวกเราทำอะไรได้บ้างในฐานะผู้จัดบริการนะเราถอยเส้นชัยมาหน่อยได้ไหมนะครับก็คือว่าเราทำงานกับตัวเราเองด้วยอย่างที่ให้ไปก็คือว่าเราเข้าใจคนที่เป็น LGBT อย่างเป็นมนุษย์แล้วเราถามเขาแล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไร
ทําไมเราบอกให้งดอันนี้แต่เขายังกินมาอีกเขายังทํามาอีกมันเกิดจากโซ่ตวนอะไรเราลองถามเขาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ทราบว่าระบบบริการสุขภาพเมืองไทยมันไม่สามารถที่จะมานั่งเคาน์เซลลิ่งได้เป็นชั่วโมงนะครับอาจจะต้องให้สหวิชาชีพอื่นช่วยด้วยหรือแต่ว่าผมคิดว่าแพทย์หรือพยาบาลเองก็น่าจะมีเวลา1-2นาทีที่จะถามเขาว่าเบื้องหลังของพฤติกรรมนั้นเป็นยังไงเบื้องหลังพฤติกรรมนั้นก็คือโซ่ตรวนนะครับทีนี้เราถอยมาได้ไหมเราถอยเส้นชัยมาให้เขาหน่อยได้ไหมนะครับจากการที่เราเข้าใจเขามากขึ้นนะครับเราถามเขามากขึ้นนะครับแล้วเรารีเฟอร์ให้มันสเปซิฟิกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำให้เขาเนี่ยรับบริการได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีแล้วก็เขาถ้าสมมุติไปถึงปลายทางที่เขาต้องจากโลกนี้ไปเขาก็จะสมศักดิ์ศรีถ้าเราช่วยกันถอยนะครับถอยเส้นใจมาให้เขาหน่อยนะครับมาให้เขาหน่อยถ้าเราไม่สามารถไปปลดโซ่ตัวให้เขาได้นะครับแต่เราถอยเส้นใจให้เขาผมว่าอันนี้ดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะปูพรมแดงแล้วทำให้คนอื่นในสังคมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น privilege เพราะว่ามันเป็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะฮะว่าแล้วไงระบบบริการเราต้องจัดคลินิกพิเศษให้ไหมเราต้องมีวอร์ดพิเศษให้คุณเลยไหมเราต้องมีเส้นทางให้คุณเลยไหมนะฮะเราคุยกันในระดับชุมชนและระดับวิชาการแล้วว่าเรา LGBT ก็ไม่ต้องการอภิสิทธิ์นะครับต้องการสิ่งที่เสมอภาคกับคนอื่นนะครับแต่ว่าขอความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับ LGBT ไม่ต้องการว่าเราจะต้องไปหาหมอที่เป็น LGBT ด้วยกันเราต้องไปอยู่ในคลินิก LGBT ไม่จำเป็นที่ทุกโรงพยาบาลจะต้องไปตั้งคลินิกเฉพาะให้ไม่จำเป็นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือความละเอียดอ่อนนะครับความละเอียดอ่อนในความเข้าใจความเป็นมนุษย์ความหลากหลายของคนนี้มีความหลากหลายทางเพศนิดนึงนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ง่ายเนาะแต่เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ผมมองว่าอย่าให้ LGBT วิ่งเป็นชั่วโมงในขณะที่คนอื่นเนี่ยวิ่ง10นาทีเข้าเส้นชัยนะครับแต่เราถอยมาให้หน่อยได้ไหมซึ่งถอยเส้นชัยก็ไม่ได้ถอยเส้นชัยให้เฉพาะ LGBT นะถอยให้กับทุกคนให้เขาได้ใช้เวลาน้อยลงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ระบบบริการเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะครับทีนี้อะไรที่ท้าทายมากนะครับคุณหมอก็อย่างที่บอกเนาะเรื่องการยอมรับตัวเองนะครับไม่ตีตาตัวเองการยอมรับของครอบครัวนะครับการใช้สารเสพติดเนี่ยเราพบผมก็เป็นห่วงมากในยุค ปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เขาใช้ด้วยเหตุผลว่าอยากใช้อย่างเดียวนะมันมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอะ่ะเหมือนเป็นมือสีดำๆเนี่ยไปวางยาเสพติดให้เขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเราต้องตั้งคำถามนะครับแล้วเราพบว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะเชื่อในหลักความเชื่อเนี่ยสูงพี่ๆหลายคนในห้องนี้อาจจะเคยเห็นเนาะว่า LGBT เนี่ยก็จะมีองค์นู่นองค์นี่เชื่อในความเป็นมูเตลูเชื่อในหลักความเชื่อเนี่ยเยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่รู้สึกว่ากลุ่มนี้มันเป็นอะไรนะแต่ผมมองว่าคนเหล่านี้เขาใช้ความเชื่อเนี่ยในการที่คล้ายๆยาเหมือนสารเคมีเหมือนกันนะครับที่จะช่วยแบ่งเบาเขานะครับเขาหลายคนเนี่ยเขาจะมีแม่พระแม่องค์นู้นองค์นี้โดยเฉพาะพระเทวพรหมต่างๆนะครับในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาจะเชื่อว่าเขามีอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เขาเชื่อแบบนั้นน่ะมันช่วยให้คำตอบกับชีวิตเขาได้ว่าทำไมเขาถึงเจอแบบนี้แล้วเขาจะผ่านพ้นมันไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาพ่อแม่ไม่เข้าใจแต่เขาเนี่ยยังมีเทพมีพรหมคอยซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนเวลาเราไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนร่างกายนะครับไม่ใช่ LGBT ทุกคนก็อาจจะแฮปปี้ที่จะใช้ร่างกายเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่หลายคนก็อยากจะข้ามนะครับเด็กมัธยมเราจะเห็นเลยว่าเด็กปฐมเนี่ยจะเริ่มกินยาคุมแล้วนะครับคนที่อยากข้ามเพศนะครับคนที่อยากจะข้ามจากหญิงเป็นชายก็ไปซื้อยาคุมเพศชายมากินไอยาฮอร์โมนเพศชายมากินข้ามเป็นชายเป็นหญิงก็ซื้อฮอร์โมนเพศหญิงมากินนะฮอร์โมนเพศหญิงอยู่มากในยาคุมก็ซื้อยาคุมมากินเพราะว่าเด็กมัธยมเขามีเงินน้อยเขาเอาความรู้มาจากไหนเขาก็จะเอามาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะมีพี่ๆที่สวยแล้วเขามาแนะว่าไปกินยาคุมยี่ห้อนี้สิมันเต็มที่เลยมันสวยได้วันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เวลาเขากินมากๆใช่ไหมไม่อยู่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพพอมาหาเราอาจจะอึดอัดขัดข้องใจเนี่ยไปกินได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงกินเนาะเพราะว่ามันมีโซ่ตรวนบางอย่างที่ถ้าเขาไม่
กินเขาก็จะได้ไม่สามารถเป็นเพศอย่างที่เขาเป็นได้ถ้าเขาไม่กินเขาจะไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเขาเพราะเขาจะเป็นคนข้ามเพศที่อยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับเขาไม่เนียนเป็นผู้หญิงไม่เนียนเป็นผู้ชายนะครับไม่เนียนแบบเป็นเกย์ที่สังคมต้องการไม่เนียนเป็นแบบหญิงรักหญิงที่สังคมต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปพึ่งพาสารเคมีคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์แล้วอยากจะเป็นเพศชายหมอก็จะอยากจะให้กินฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นเพื่อร่างกายจะได้เป็นเพศชายนะครับอินเตอร์เซ็กก็คือมีโครโมโซมซับซ้อนใช่ไหมฮะฮอร์โมนก็จะหลั่งมาทั้งเพศชายเพศหญิงเส้นร่างกายเขาก็จะไม่รู้จะยังไงดีหมอก็จะถามเลยว่าอยากเป็นผู้ชายผู้หญิงก็หมอก็จะให้กินฮอร์โมนเหล่านั้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความซับซ้อนนะคุณหมอที่อยากจะเล่าแล้วก็แต่ว่าภาพจะมันจะเห็นชัดถ้าพี่ๆได้เจอจริงๆได้ปฏิสัมพันธ์นะครับครับวันนี้ฟังแล้วเหมือนได้แว่นตาใหม่เลยนะครับระหว่างที่ฟังอาจารย์รณพูดเนี่ยผมก็ลองคิดในมุมว่าเออแล้วคนไข้หรือว่ามนุษย์ที่เราเจอกันทุกวันมันก็มีความหลากหลายเนาะแล้วก็เรื่องของเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราตัดสินโดยไม่รู้ตัวเลยอย่างเช่นเราอาจจะเห็นความหลากหลายของกลุ่มคนที่อาจจะใจร้อนบ้างใจเย็นบ้างโกรธง่ายบ้างขี้เหงาบ้างเศร้าบ้างเราทำความเข้าใจแบบนี้ได้เพราะว่ามันยังมองว่าความโกรธเหงาเศร้าอะไรเงี้ยมันปกติเนาะแล้วเราก็มีด้วยแต่คราวนี้เนี่ยในมุมมองความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ถูกสอนมาว่าเพศมันมีชายกับหญิงอะไรที่มันต่างไปจากนี้เนี่ยมันผิดปกติหรือว่ามันไม่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็คงอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ของสังคมในภาพรวมด้วยนะครับครับที่อาจารย์พูดเรื่องโซ่ตรวนนี้ก็เห็นภาพเลยนะครับมันถ้าเกิดมองในระดับปัจเจกเนาะกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศก็คงอาจจะต้องทำงานกับตัวเองเรื่องของการยอมรับที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยเพราะมันจะการยอมรับตัวเองได้มันก็จะนำมาซึ่งการรักและเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นด้วยเหมือนกันเราก็จะเข้าใจได้ว่ากลุ่มคนที่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกแง่นึงก็คือเขาก็ต้องทำเห็นว่ามันมีอะไรกดทับเขาอยู่เนาะแล้วก็ไม่ไปทำให้มันกดทับไปมากกว่าเดิมด้วยการมองของตัวเองในขณะเดียวกันผู้จัดบริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่ากลุ่มคนสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะต้องรู้เท่าทันการกดทับที่มันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วล่ะแล้วก็เราคงไม่ไปสร้างความกดทับมากขึ้นง่ายๆเลยก็คือด้วยการใช้คำหรือว่าทัศนคติภายในที่มันมีผลต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้เขาเลือกอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการเลือกเช่นคุณจะนอนไหนอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นความใส่ใจในรายละเอียดที่อาจารย์โดนพูดไว้เลยนะครับในบริบทที่มันกว้างออกมาจากปัจเจกก็เป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีอาจารย์แล้วก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานผลักดันเรื่องนี้อยู่ให้สังคมเขามองเห็นตัวเองด้วยคือการมองเห็นในระดับสังคมว่าเออมันมีความหลากหลายทางเพศอยู่นะมันมีวัฒนธรรมกดทับความเชื่อนี้อยู่นะครับคราวนี้จะไปต่ออีกนิดนึงในช่วงท้ายๆนี่นะครับก็คือว่าเรารู้แล้วว่ากลุ่มคนผู้มีความหลากหลายเนี่ยเขาอยู่ยังไงในแง่สุขภาพนะครับคราวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีประสบการณ์ที่เห็นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในช่วงระยะท้ายของชีวิตไหมนะครับถ้าให้ผมคิดเล่นๆตอนนี้ก็เช่นหลายคนก็อาจจะไม่สะดวกใจที่จะกลับมาบ้านถ้าเกิดเขายังไม่ได้ทำงานกับที่บ้านหรือครอบครัวอยู่หรือแม้กระทั่งว่าโอ้บ้านนี้มีแบบกลุ่มคนหลากหลายเขากำลังจะเสียชีวิตต้องเป็นเอดแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นขี้ปากชาวบ้านได้ง่ายมากครับหรือว่าครอบครัวที่อาจจะยอมรับได้แต่ว่าเขายังทำงานกับชุมชนเพื่อนข้างบ้านยังไม่ดีพออย่างนี้ครับหรือแม้แต่มุมมองของกฎหมายที่อาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของการให้การดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรที่มันแบบมีผลทางกฎหมายเลยอย่างนี้ครับอาจารย์มีประสบการณ์อะไรที่จะแชร์ได้ครับครับประเด็นไอ้ปรากฏการณ์นะฮะที่สำคัญที่มันสะท้อนเรื่องนี้โอเคล่ะนะครับการพวกเราก็ยังรู้สึกว่าพวกเราในฐานะ LGBT รู้สึกว่าโอเคล่ะการเข้าไปใช้บริการเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นด่านหน้านะฮะคุณหมอที่เราต้องเจอแน่นอนแต่ผมคิดว่าพวกเราในฐานะ LGBT ในฐานะที่คนทำงานในวง LGBT เนี่ยเรายังตามไม่ทัน
แนวคิดเรื่องการเตรียมตัวตายนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยากจะถามกับพี่น้อง LGBT ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราคิดถึงเรื่องนี้กันแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกใบนี้เนาะแล้วภายใต้ข้อจำกัดโซ่ตรวนเยอะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาอะไรที่มันเบื้องหน้าก่อนก็คือว่าเนี่ยฉันต้องได้สิทธิ์การแต่งงานก่อนฉันต้องได้คำนำหน้านามก่อนฉันต้องได้รับเข้ารับบริการสุขภาพที่สมศรีที่ให้เกียรติฉันก่อนที่เป็นที่ต้องการฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่เป็นหมุดหมายสำคัญเนาะแล้วที่คนที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิ LGBT เนี่ยต้องมองให้ไกลขึ้นไปนะฮะเรื่องของการตายอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมเองในตัวผมเองในฐานะผมเองเนี่ยผมก็ยังคิดเรื่องนี้น้อยเนาะคิดเรื่องนี้น้อยเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่มีต้นทุนสูงถูกไหมฮะต้องยอมรับว่าการมีอาชีพเป็นอาจารย์นี่มันมีต้นทุนทางสังคมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่น้องแล้วก็กังวลพี่น้องเหมือนกันพี่น้อง LGBT ที่เขาต้นทุนไม่ได้มากเหมือนเรานะฮะแต่ว่าโซ่ตรวนเขาก็มากพอๆกับเราอย่างเงี้ยนะครับเราพบว่าอันนี้อยากจะโชว์ให้พี่ๆและคุณหมอได้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่แบบว่านะฮะที่ภาษาเล่นๆเราคือกระเทยแก่ไปไหนนะครับอันเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนเลยว่าเฮ้ยพวกเราเองก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ชุมชนครอบครัวเองก็ยังไม่ได้ทํางานเรื่องนี้กันเลยนะครับเราก็เริ่มมีคําถามจากวงวิชาการแล้วเพราะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นคนข้ามเพศส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าข้ามเพศเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพพัทยาใช่มั้ยฮะอยู่ในเมืองใหญ่ๆแต่มันเกิดปรากฏการณ์คือเราจะแทบไม่เจอคนที่ข้ามเพศแล้วแก่เนาะเราก็เลยมันมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาไปไหนกันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปเจอบ้างว่าตอนเนี้ยหลายคนนะเวลาจะเหมือนว่าแก่แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตสู้มานานแล้วนะครับวิ่งเข้าหลายเส้นชัยแล้วก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่สมศักดิ์ศรีอยู่ที่บ้านนะครับเนาะเราพบว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเอาหน้าอกออกนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเกย์ซะนะครับก็คือไปใช้ชีวิตบนเรือนร่างที่เกิดมานะครับเพราะว่าการกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วลูกหลานจะเรียกว่าอะไรอันนี้คือเท่าที่คุยกับเขานะเขาก็จะบอกว่าพี่ต้องไปเป็นเกย์น้องพี่ต้องไปเอาหน้าอกออกคือต้องเป็นค่าใช้จ่ายเยอะอีกนะฮะเอาหน้าอกออกต้องไว้หนวดไว้อะไรตัดผมสั้นเพราะว่ากลับบ้านหลานไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนี่คือมันดูเหมือนตลกนะฮะแต่ว่าในตลกนี่มันปนเปื้อนไปด้วยความขมของน้ำตานะว่าเราเนี่ยไม่มีปัญหาเราแก่แค่ไหนเรากลับบ้านนะครอบครัวก็ยังมองเราเป็นลูกหลานเหลนที่มีร่างกายเป็นผู้ชายก็เป็นเด็กเป็นผู้ชายอยู่ดีแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะกลับไปแบบนั้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนนะครับแล้วการที่เขาต้องปรับเปลี่ยนร่างกายมันจะมีความซับซ้อนเรื่องสุขภาพเยอะมากนะครับหลายคนเราพบนะฮะหลายคนเนี่ยออกจากบ้านเพราะว่าครอบครัวไม่ก็คืออยากจะทำมาหากินนะครับแล้วก็ไม่เคยกลับบ้านเลย30-40 ปีเพราะว่ามาอยู่พัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพนะครับมาขายบริการบ้างมาเป็นอินเตอร์เทนเนอร์บ้างมีเป็นช่างแต่งหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาชีพที่สังคมบีบให้เราไม่ใช่บีบสังคมให้เราทำได้แค่นี้นะฮะคนที่มีความหลากหลายทางเพศส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะที่ต้นทุนไม่มากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เคยได้ติดต่อบ้านเลยทั้งบ้านเลยส่งเงินอย่างเดียวนะส่งเงินลูกเป็นไรก็ได้แต่ลูกต้องกตัญญูลูกต้องเป็นคนดีการส่งเงินกลับบ้านก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการเป็นคนดีใช่ไหมฮะก็ส่งเงินกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ปลูกบ้านปลูกไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สมัยนี้ดีขึ้นนะครับสมัยก่อนคือถ้าไม่ได้กลับบ้านเราก็จะใช้สิทธิ์สุขภาพไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสมัยนี้มันโอนสิทธิ์ได้มันก็มีบ้างนะครับที่มีจำนวนหนึ่งแหละที่โอนย้ายสิทธิ์เข้ามาอยู่ที่ตัวเองทำงานได้นะครับแต่เวลาจะกลับไปบ้านเนี่ยเกิดปัญหามากนะครับหลายคนก็ยอมกลับก็ต่อเมื่อนะฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรซึ่งเป็นเจนใหม่ๆก็จะยังพอรับได้อยู่ก็จะกลับแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมเจอนะฮะความซัฟเฟอร์ของคนเหล่านี้คืออย่างที่บอกอ่ะเขาก็ยังไม่ยังทำงานกับตัวเองไม่ดีพอหลายคนก็จะรู้สึกผิดที่ไม่ได้บวชให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่เสียเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปงานศพเลยเพราะหรือบางคนไปก็ต้องมัดผมมัดอะไรคือทำให้ดูเป็นปกติที่มากที่สุดไม่ใช่ปกติทำให้ดูเหมือน
รูปลักษณ์อ่ะเหมือนก่อนออกจากบ้านมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันบั่นทอนชีวิตเขามากๆนะครับคือเขาไม่สามารถการที่เราไม่สามารถเป็นตัวของเราได้เนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่มันไม่เห็นใครมาทํามันไม่มันเหมือนเป็นบาดแผลที่เราไม่เห็นว่าใครมากรีดแผลเรานะฮะแต่มันเป็นบาดแผลที่ผุดขึ้นมาเนาะการที่เราไม่สามารถจะบอกตัวเองได้บอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นอะไรนะฮะในนี้เจอพอสมควรนะฮะคุณหมอปรากฏการณ์นี้นะครับเนาะที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็ตายอยู่ที่บ้านอย่างที่คนให้เกียรติเคารพในฐานะลูกคนนั้นคนคนนั้นนะครับคนในครอบครัวนะครับทีนี้ถ้าหลายคนก็จะต้องมาตายอย่างสมศักดิ์ศรีในระบบบริการสุขภาพนะครับเราก็พบว่านะอย่างที่คุยไปนะฮะว่าตอนนี้เรื่องการที่จะไปอยู่วอร์ดไหนเนี่ยก็สำคัญนะครับเนาะเขาก็ยังต้องไปอยู่วอร์ดตามเพศอวัยวะเพศอยู่อันนี้ก็เป็นทำให้เขาเนี่ยรู้สึกใช่ไหมฮะเขาจะตายอย่างที่เขาต้องการได้อย่างไรนะครับได้อย่างไรเนาะแล้วก็คนเหล่านี้นะครับ LGBT เองพวกเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพพอสมควรนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีการตีตาว่าเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาเนาะแต่ว่าล่ะพี่หลายหลายคนเนี่ยจะอยู่ในใจอ้าวแต่จริงนะการวิจัยเนี่ยมันก็ชี้ชัดนะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เสี่ยงใช่ไหมฮะแต่ว่าผมอยากจะเสนออีกเครื่องมือนึงนะว่าเราจะต้องละเอียดอ่อนหน่อยว่าความเสี่ยงนั้นอ่ะมันคือพฤติกรรมเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะตอนนี้วิวัฒนาการของวิชาการเนี่ยเราไม่พูดถึงกลุ่มเสี่ยงต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าบทเรียนของเราคือเวลาเราไปบอกว่าคนขายบริการทางเพศคือกลุ่มเสี่ยง LGBT คือกลุ่มเสี่ยงปรากฏว่าโรคเนี่ยมันไปกระจายอยู่กับกลุ่มอื่นเพราะคนอื่นคิดว่าฉันไม่เสี่ยงเพราะฉันไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้งานระบาดวิทยาเนี่ยเราลงไปที่พฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าถ้าเราคอนเซิร์นถึงพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นกลุ่มไหนถ้าเขามีพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องทำงานเราต้องจัดการกับเขาเราต้องช่วยเขาเราต้องป้องกันเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับพวกเรานะฮะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับกลุ่มเสี่ยงมากแต่ถ้าเราถามเขาเราคุยกับเขาแล้วเขามีพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องทำงานกับเขานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะที่มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับพวกเรานะครับเช่นอย่างที่เล่าหลายครั้งแล้วก็คือการใช้สารเคมีในการปรับเปลี่ยนร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มพวกเราเฉพาะมากๆนะครับการใช้สารเคมีในทางที่ผิดใช่ไหมฮะใช้สารเสพติดหรือไปใช้ผลข้างเคียงของยาบางตัวเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงหนึ่งนะครับพฤติกรรมหลายคนก็บอกว่าทำไม HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันไปเกิดกับกลุ่มชายรักชายมากแต่ว่าคำถามดีฮะว่าทำไมแต่คำตอบก็คือว่าคนเหล่านั้นนะครับเขาก็จำเป็นต้องใช้ออนไลน์เขาจำเป็นต้องมี accidental sex หรือว่าเซ็กแบบอุบัติเหตุแบบหมายว่าเซ็กแบบเร่งด่วนนะครับเซ็กแบบไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าเซ็กแบบหลายคนเพราะอะไรเพราะว่าสังคมไม่เปิดโอกาสให้เขาได้สร้างความสัมพันธ์เหมือนคนอื่นนั่นเองใช่ไหมฮะเขาไม่สามารถอย่างที่ผมบอกเขาไม่สามารถไปขอเบอร์ไปรักกันที่โรงอาหารในร้านหนังสือได้เพราะสังคมจะมองเขาเช่นเขาก็เลยต้องไปที่สวนสาธารณะไปที่ห้องน้ำปั๊มใช้อินเทอร์เน็ตนัดกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วไปในที่แบบเนี้ยมันไม่สามารถจะมีเตียงมีถุงยางอนามัยโปรไวด์ได้มันก็จะเป็นเซ็กที่เร็วๆรวดเร็วมันก็เลยทำให้เขามีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักสาธารณสุขอย่างพวกเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าเฮ้ยที่เขามีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนั้นนะมันไม่ได้เกิดจากความอยากอย่างเดียวนะแต่มันเกิดจากโซ่ตรวนบางอย่างด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเผชิญโรคแบบนี้นะครับเขาก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตที่ไม่ค่อยสมเกียรตินะคุณหมอคือเพื่อนผมเนี่ยทำงานด้านสุขภาพเนาะแล้วเป็น LGBT ด้วยนะแล้วเขาติดเชื้อเนาะแต่ด้วยความที่เขาทำงานเรื่องนี้แล้วเขาติดเชื้อเขาไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะว่าสิ่งที่ถาโถมกลับไปกับเขาคืออะไรยิ่งไปตอกย้ำอีกว่าเป็น LGBT ติดเชื้ออีกแล้วแล้วอยู่ทำงานเรื่องนี้ไปรณรงค์ให้คนอื่นเขาใช้ถุงยางแต่อยู่มาเป็นซะเองเนี่ยฮะจนเขาเป็นหนักมากนะครับเป็นหนักมากจนแล้วเขาเนี่ยไม่บอกใครเลยจนเขากำลังจะไม่มีสตินะในโรงพยาบาลหมอก็เลยจำเป็นจะต้องโทรหาทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาล่ำลาใครเลยเพราะเขา
แต่สติเขาไม่มีเขาโคม่าไปแล้วอย่างเงี้ยนะเราดูเหมือนเอาก็เป็นเรื่องปกติแต่ให้มันสะท้อนน่ะว่าการที่เขาไม่สามารถจะเสียชีวิตภายใต้คนนี้เขาอยากจะให้ยืนเคียงข้างเขาอยากจะบอกลาเพื่อนฝูงเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เลวเขาไม่ได้แย่มากนะที่เขาทํางานด้านสุขภาพแล้วเขามาเป็น HIV เนี่ยเพราะอะไรเขาไม่มีโอกาสได้พูดเลยคุณหมอเพราะอะไรเพราะเบื้องหลังก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นโซ่ตรวนกดทับเขาว่าถ้าเขาพูดเขาจะกลายเป็นความหลากหลายทางเพศที่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เป็นพวกแพร่เชื้ออีกแล้วนะครับแล้วเขาก็ทํางานด้านนี้แล้วก็มาเป็นเสียเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะก็ไปอย่างที่ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาปลดล็อกตัวเองไม่ได้ล็อกหนึ่งนะแต่ว่าระบบบริจริงๆแล้วระบบบริการเนี่ยควรก็น่าจะทํางานกับเขาได้มากขึ้นนะครับในช่วงที่เขารับยาอะไรเงี้ยอาจจะต้องทํางานกับเขานะครับว่าเพื่อนฝูงครอบครัววางแผนยังไงคือพรีโพสต์เคาน์เซลลิ่งอ่ะนะหลายคนในที่นี้น่าคงจะรู้จักนะฮะว่าพรีเคาน์เซลลิ่งเรารู้อยู่แล้วแต่โพสต์เคาน์เซลลิ่งเนี่ยสําคัญใช่มั้ยครับแล้วโพสต์เคาน์เซลลิ่งเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเคาน์เซลลิ่งด้านกายภาพเนาะแต่ว่าอาจจะต้องไปเรื่องสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตเขาอะไรเงี้ยต้องถามเลยว่าอ่ะเมื่อคุณอยู่ร่วมกับเชื้อนะฮะคุณอยากจะบอกใครคุณอยากจะปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะฮะเป็นรูปธรรมที่พวกเราผู้จัดบริการเนี่ยจะช่วยตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่สามารถจะตายอย่างสมศักดิ์ศรีได้เนี่ย1ก็คือว่า LGBT เองวางแผนเรื่องนี้ดีแค่ไหนนะครับ2ก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีได้ในครอบครัวในบ้านหรือในระบบบริการได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็สังคมต้องช่วยด้วยนะปลดเปลื้องนะครับ3ก็คือว่าระบบบริการสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยเนาะคนอื่นอาจจะไม่ต้องช่วยมากกลุ่มเราอาจจะต้องช่วยปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะได้วางแผนไว้อย่างเงี้ยครับคุณหมอก็ประมาณ3เรื่องนี้ครับโอ้ดีมากเลยครับก็ผมเชื่อว่าประเด็นแรกเรื่องการวางแผนการตายเนี่ยทำได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็แนะนำเพจ Peaceful Death นะครับแล้วก็มีหลายช่องทางเลยที่จะช่วยให้เรากลับมาตั้งคำถามกับชีวิตและความตายเราด้วยได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ากรณีแรกเนี่ยไม่ได้มีโซ่ตรวนอะไรหนักหนาเลยนะครับมันก็จะกลับมาที่ประเด็นที่2กับ3ที่สังคมกับระบบสุขภาพอาจจะสามารถช่วยปลดเปลื้องได้แล้วผมคิดว่าข้อการทำงานระหว่างประชาชนกับผู้ให้บริการสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีความลับอยู่แล้วก็มันสามารถทำงานกับชุดข้อมูลได้ว่าข้อมูลอะไรที่ยังอยากคงจะปกปิดไว้แล้วก็ข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกได้แล้วก็ที่อาจารย์รอนพูดถึงว่าถ้ามันมีตัวกลางเนาะหรือว่าใครที่จะมาช่วยทำงานเรื่องของประเด็นการ coming out หรือว่าการบอกแจ้งข่าวว่าติดเชื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันมีตัวกลางที่สามารถสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนี่กำลังคิดว่าเอาไลฟ์นี้ไปแนะนำในห้องในคลินิก HIV คลินิกยาบ้านอะไรก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับโอ้ก็ถึงแก่เวลานะครับผมคิดว่ามันยังมีประเด็นที่อาจจะได้พูดหรือว่าขยายความเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูคำถามสักเล็กน้อยได้ถ้าท่านใดมีคำถามแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าถามคำถามก็ยินดีเลยนะครับยินดีเลยนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมเล่านี่ก็คือเกิดจากประสบการณ์นะครับความรู้แล้วก็สิ่งที่ได้ปฏิสัมพันธ์มาแต่หลายคนอาจจะเจอต่างกันก็ได้นะฮะก็แชร์กันได้ครับก็มีคำถามนะครับจากพี่ซุ้ยนะครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตอาจารย์รนมีคำแนะนำอย่างไรคะที่จะช่วยขยับเส้นชัยให้ใกล้ผู้มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นเช่นบางโรงพยาบาลเขายังอนุญาตให้คนเฝ้าเป็นผู้หญิงเท่านั้นเป็นต้นครับครับผมมองว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าเชิงระบบนี่ยากใช่ไหมฮะถ้าเราเอาระบบราชการมาก็คือว่าเราก็จะบอกกับหัวหน้าเราหรือหมอนะครับว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็ถ้าจะเอาระบบระเบียบเนี่ยมันจะยากในการต่อรองนะฮะเพราะว่าสังคมก็ยังไม่ปลดล็อกเลยระเบียบนะมันก็อาจจะมีระเบียบชัดเจนว่าบอดชายต้องเป็นผู้ชายเฝ้าหญิงผู้หญิงเข้าเฝ้าอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่า
ว่าการสื่อสารสําคัญนะครับการสื่อสารเนี่ยสำคัญแล้วก็ที่เราย้ําไปคือสื่อสารด้วยน้ําจิตน้ําใจด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะช่วยนะครับแต่ว่านะครับการสื่อสารที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้สื่อสารแบบตรงๆนะฮะแต่เป็นการสื่อสารเชิงต่อรองด้วยในโกชิเอทด้วยนะครับเช่นนะครับพวกเรานะฮะพี่ๆเนี่ยอยู่ในระบบที่มันแข็งมากๆในระบบราชการที่มันแข็งมากๆคือใจเนี่ยอยากจะช่วยนะครับแต่ว่าระบบมันไม่ให้หัวหน้าไม่ให้ระเบียบไม่ให้ระบบจัดบริการของเรามันอิงอยู่กับความมีชื่อเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมว่าการสื่อสารเนี่ยช่วยได้คือต้องสื่อสารให้กับน้องๆที่เป็น LGBT หรือญาติเนี่ยเขาเข้าใจในมุมของผู้จัดบริการนะฮะคือเราฟังความต้องการสมมุตินะฮะเขาอยากแต่งหน้าให้สวยในช่วงสุดท้ายเขาอยากจะให้เพื่อนเขามาอยู่รอบล้อมมีญาตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราทำให้ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเขาป่วยแล้วก็อยากจะไปอยู่วอร์ดนั้นจริงๆแต่เราทำให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนในวอร์ดนั้นนะเขาก็จะอึดอัดเหมือนกันมันเหมือนว่าไปกระทบจิตเขาเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการสื่อสารเชิงนิโกชิเอตเนี่ยสำคัญแล้วต้องสื่อสารให้เขาเห็นระบบนะฮะก็คือภาษาวิชาการคือต้องสื่อสารให้เขาเห็นระบบทั้งระบบหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือสื่อสารให้เขาเห็นหลายมุมหน่อยนะครับว่าในนามส่วนตัวของผู้จัดบริการเนี่ยเข้าใจนะแล้วก็ช่วยแล้ว1 2 3 4เพื่อตอบสนองนีดของน้องของพี่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่ามันมีระบบอะไรบ้างที่มันเป็นข้อจำกัดที่นะครับที่ผู้จัดบริการไม่สามารถที่จะจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นนะฮะระบบระเบียบมันเป็นแบบนี้ความอึดอัดข้องใจของอีกคนที่พักอยู่อีกวอร์ดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าการสื่อสารแบบเนี้ยพูดง่ายๆคือเขาก็จะเข้าใจมุมของเรามากขึ้นนะครับผมบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคือการสื่อสารที่ไม่ลึกพอการสื่อสารไม่ลึกพอหรือฟังไม่ได้ลึกพอคือฟังจากเขาไม่ลึกพอแล้วเราก็รีบตอบโต้เลยนะครับแล้วก็ตอบโต้ผ่านข้อจํากัดหมดเลยเนาะมันไม่ทําไม่ได้มันทําไม่ได้เดี๋ยวพี่โดนอย่างเงี้ยนะครับมันเลยนําไปสู่นะครับความอึดอัดข้องใจของทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าการสื่อสารเชิงเนโกชิเอทเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วเกิดการถกกันเองว่าพอพี่ผู้จัดบริการบอกมันไปไม่ได้น้องผู้ป่วยวอร์ดนู้นเขาไม่แฮปปี้ LGBT เองก็จะเสนออีกออปชันหนึ่งเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเป็นแบบนี้ได้ไหมครับเป็นแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมันจะเกิดพูดง่ายคือแทนที่ระบบจะเป็นผู้จัดการปัญหามันจะเกิดการจัดการปัญหากันเองภายในเราผู้จัดบริการกับผู้มาใช้บริการที่เป็น LGBT นะครับมันก็จะเกิดแนวทางใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเลยว่าอ๋อเอาแบบนี้ก็ได้น้องเอาแบบนี้ใช่ไหมเช่นหนูอยู่วอร์ดนี้ก็ได้แต่หนูขอเตียงริมหน้าต่างเลยคือหนูจะได้ไม่ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชายมากไปหรืออย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เดินมาเยี่ยมก็จะมองหนูตอนหนูทำความสะอาดร่างกายอะไรเงี้ยหรือหนูคอยอยู่ใกล้ห้องน้ำเพราะหนูจะได้เดินไปห้องน้ำได้ง่ายเนาะหรือหนูอยู่ขอใกล้เตียงพี่พยาบาลเพราะหนูแฮปปี้พี่พยาบาลเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นผู้ชายด้วยกันสมมุตินะฮะเนี่ยมันจะเกิดการต่อรองกันเองแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งความต้องการซึ่งกันและกันนะฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ฟังแล้วเราไม่สื่อสารให้เขาเห็นข้อจำกัดหลายด้านเนี่ยเราก็จะมีแนวเราก็จะมีคำตอบเดียวระเบียบมันทำไม่ได้น้องหมอไม่อนุญาตน้องผอ.ไม่ให้ทำน้องเดี๋ยวโดนร้องเรียนนะนั่นมันก็จะทำใหการมีศักดิ์ศรีในการเข้าใช้บริการมันก็จะลดลงอันนี้นะฮะเป็นเทคนิคที่อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็พูดในฐานะคนที่เป็น LGBT คนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่สุดโต่งนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่านะครับไม่ใช่ต้องการความเป็น privilege หรือว่า specific service ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้พี่ได้นะครับพี่ๆได้นะครับแต่ก็ต้องฝากด้วยนะฮะฝากคนที่นะฮะเป็น LGBT ด้วยนะฮะว่าเราเองอยู่ในสังคมเรายังเจอข้อจำกัดเยอะแยะมากมายนะระบบบริการก็เป็นระบบหนึ่งของสังคมที่มีข้อจำกัดระดับหนึ่งนะครับ LGBT เองก็ต้องเป็นผู้ฟังให้มากนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเชิงระบบด้วยว่ามันมีหลายมิติในการจัดบริการการจัดบริการมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความรู้อย่างเดียวนะมันมีเรื่องเศรษฐกิจไอ้มีเรื่องบัดเจ็ตใช่ไหมมีเรื่องเพอร์ซันแนลใช่ไหมไอ้บุคลากรที่ต้องมีหลายระดับใช่ไหมฮะบุคลากรพยาบาลสาเวชเวชระเบียนน
นักสาธารณสุขนักระบาดอะไรหมอเฉพาะทางอะไรเยอะแยะมากมายนะเรื่องของผู้ใช้บริการคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยแล้วก็ผมมองว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะช่วยได้นะที่คุยกับคุณหมอหลายท่านนะครับว่าเวลาเราจะต่อรองกับระบบเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราใช้อารมณ์ความรู้สึกต่อรองเนี่ยยากนะครับก็เหมือนที่อาจารย์นิธิว่าระบบราชการอ่ะเอาถ้ามีแล้วถ้าเราตึงกับระบบราชการความรู้สึกน้ําจิตน้ําใจมันจะหายไปโดยอัตโนมัติทีนี้มีคุณหมอหลายท่านก็แนะว่าเวลาเราจะต่อรองกับระบบเช่นเราจะต้องไปพูดกับหัวหน้าวอร์ดหรือว่าแพทย์คนไข้หรือหัวหน้าแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการต่อรองด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงก็สำคัญใช่ไหมฮะเช่นหมอบอกว่าไม่ได้หรอกเอาไปหัวหน้าบอกว่าเอาไปเสียชื่อเอาไปแล้วเขาจะมองวิชาชีพเรายังไงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องต่อรองในฐานะว่ามันมีเปเปอร์นะที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวนะฮะคือเราอาจจะต้องทำงานนิดนึงคือเราอาจจะต้องไปเซิร์ชใน Google ดูว่าเฮ้ยมันมีงานไหนที่มันพรูฟอะว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะทำให้ระบบบริการเราคุณภาพลดลงอันนี้ผมแนะพวกพี่ๆในฐานะที่เราต้องต่อรองกับระบบนะครับเราต่อรองกับคนค่าคนมาใช้บริการอย่าง LGBT เราอาจจะต้องอาจจะไม่ได้พูดถึงขั้นนี้นะแต่ว่าการต่อรองกับระบบบางทีมันต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการนะครับไม่จำเป็นต้องมีเปเปอร์ก็ได้การบอกว่ามันไม่มีเปเปอร์ก็ทำให้เขาสามารถคิดได้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก็เป็น2เทคนิคที่จะแนะนำครับตอนนี้ถ้ายังมีคำถามก็สามารถถามเพิ่มมาได้อยู่นะครับเท่าที่ดูตอนนี้ผมยังไม่เห็นคำถามเพิ่มนะครับแต่เท่าที่ฟังอาจารย์มาก็รู้สึกว่ามันคงมีประเด็นละเอียดอ่อนอีกเยอะนะครับที่อย่างกรณีตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเรื่องของการตายของที่เป็นคนรู้จักอาจารย์นะครับมันก็จะยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเนาะถ้าในภาษาเทคนิคก็คือ unfinished business ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกค้างคาอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วผมคิดว่าการระลึกถึงความตายว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องมีวันสุดท้ายของชีวิตมันจะอาจจะทำให้อะไรบางอย่างที่เราอยากจะทำแล้วเรายังไม่ได้ทำเนี่ยมันอาจจะปลดล็อกได้เร็วขึ้นเนาะเช่นการพูดคุยกับคนที่เรารักหรือว่าการจัดแจงสถานะของคนรักให้เป็นที่รู้จักของครอบครัวหรือว่าให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันก็จะปูไปสู่วันนั้นที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอยากให้คนรักเขาเข้ามาอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่เรารักด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติเงินที่ดินอะไรที่มันไม่มีกฎหมายรองรับให้โอนได้ถ้าเกิดเราเลือกที่จะใช้ชีวิตกับคนรักของเราหรือว่าเพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนหรือคนสนิทลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะจัดแจงได้โดยไม่สายไปครับผมคิดว่าแล้วก็เสริมครับเสริมคุณหมอนิดนึงว่าต้องแต่สำหรับพี่ๆที่อยู่ในระบบบริการเนี่ยต้องหมายว่าต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมคือมองในระบบอำนาจนะฮะคุณหมอคนที่อยู่ในระบบสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปลดโซ่ตวนเนี่ยได้ง่ายหมายว่าปลดให้คนอื่นได้ง่ายนี่คือคุณค่าของพวกเรานะฮะคุณค่าของพวกเราเพราะว่าเจอเยอะเลยก็คือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยที่อยากจะคือลูกเนี่ยอยากจะเปิดเผยตัวตนเนาะแต่พ่อแม่ก็จะรู้สึกอึดอัดหาคำตอบไม่ได้ทำไมลูกเป็นอย่างนี้ลูกจะต่อไปฉันไม่อยู่แล้วลูกฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้ไหมจะโดนคนหลอกไหมจะแบ่งโซจะมีใช้ไอเรื่องทรัพย์สมบัติยังไงจะมีคู่แท้ได้ไหมจะติดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเยอะแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยแหละคือเขาจะไปหาบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าวาทกรรมหรือคำพูดของบุคลากรทางการแพทย์นั้นมัน powerful มากสำหรับสังคมไทยนะครับเนี่ยก็เลยอยากจะชื่นชมพี่ๆที่ทำงานตอนนี้เนาะว่าเอ้ยสมมติว่าเครียดหรือว่าแบบเบิร์นเอาท์กับสิ่งเหล่านี้นะจริงๆแล้วมันมีคุณค่าที่มองให้เห็นนะครับมันเป็นคุณค่าที่เราทำให้กับชีวิตคนอื่นได้เพราะว่าคำพูดของพี่ๆที่เราพูดให้กับพ่อแม่เนี่ยแล้วมันไปเปลี่ยนพ่อแม่เนี่ยได้เยอะมากนะครับเปลี่ยนจากการไม่ยอมรับไปสู่การยอมรับเนี่ยได้เยอะมากเปลี่ยนจากการยอมรับไปสู่ความเข้าใจเนี่ยเยอะมากเพราะว่าวัฒนธรรมทางการแพทย์เนี่ยมันมีอำนาจพอสมควรนะครับแล้วก็มันสร้าง
มันไปปลดเปลื้องความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจของผู้ปกครองหรือคนรอบข้างเนี่ยได้เยอะนะครับที่เราเจอเยอะๆก็คือเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์นะครับอย่างที่รามาเปิดคลินิกอยู่นะฮะเวลาพ่อแม่เอาลูกไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะบอกเลยว่าลูกออกไปได้เพราะลูกก็ปกติแต่ว่าพ่อแม่นี่แหละต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เขาทรีตพ่อแม่นะฮะสองสามครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นนะฮะก็จะคือมีความสุขกันทั้งคู่นะมีศักดิ์ศรีกันทั้งคู่นะครับคนที่เราเจออันที่สองคือครูบาอาจารย์นะครับหลายครอบครัวเนี่ยต้องการเสียงของครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกว่าลูกเนี่ยต่อให้ลูกเป็นแบบนี้นะชีวิตก็ลูกก็จะอยู่ในหนทางที่สังคมยอมรับได้แล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีเศรษฐฐานะที่ดีจะเติบโตได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คนที่สามที่สำคัญก็คือบุคลากรทางศาสนานะฮะเราก็พบเยอะมากเลยนะครับที่พ่อแม่พาลูกเนี่ยไปหาพระหาอะไรเพื่อไปดูเพื่อไปให้พระช่วยว่าเกิดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราพบว่าโดยเฉพาะพุทธศาสนาเราก็จะมีมิติเรื่องของเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็คือว่าพ่อแม่ก็จะปลดเรื่องความทุกข์ได้ว่าอ๋อนะได้คำตอบแล้วว่าทำไมลูกเราเป็นความหลากหลายเพราะว่าเขาอาจจะมีชีวิตที่ผ่านมาโลกที่แล้วได้ทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อีกมุมนึงมันก็อาจจะกดทับได้นะคือไม่ได้หมายความว่าศาสนานะมีแต่ข้อดีนะมันก็มีข้อไม่ดีเหมือนกันมันก็จะกดทับพอบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมมันก็ทำให้คนรู้สึกไม่หาความรู้อื่นมาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันฮะครูกับพยาครูกับบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราไปเจอครูกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เชื่อในความผิดปกติเนี่ยก็จะยิ่งไปอธิบายครอบครัวว่าทําใจเถอะมันเป็นความผิดปกติแก้ไขไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นมันก็จะยิ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอแต่ว่ามุมนี้ก็อยากจะชื่นชมพี่ๆระบบสุขภาพว่าทุกคําที่พี่ๆพูดเนี่ยมัน powerful มากนะมันคลิกหลายครอบครัวให้เขาไปสู่ทางที่มีเกียรติเข้าใจกันได้มากขึ้นเรื่องการที่พี่ๆเจอแล้วเบิร์นเอาท์ซัฟเฟอร์เนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นแค่ภาวะช่วงหนึ่งเท่านั้นนะวิชาชีพพี่ๆเนี่ยมีคุณค่านะครับมีประโยชน์มีอะไรอ่ะถ้าภาษาบ้านๆเราก็มีบุญกับคนอื่นอ่ะนะครับใช่ครับค่ะมีคุณนิสิตานะครับถามว่าอยากถามความเห็นว่าในกลุ่ม transgender ที่มานอนโรงพยาบาลต้องการนอนในวอร์ดที่ตรงกับเพศที่เปลี่ยนแปลงแล้วไหมคะก็คิดว่าการต่อไปพอสมควรใช่ใช่พอสมควรว่าถ้าเป็นภาพรวมนะฮะภาพใหญ่เนี่ยถ้ามันมีออปชันให้เขาเนี่ยเขาอยากจะไปสู่เพศที่เขานิยามใหม่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยคำถามคือเราจะทำให้เขาได้ไหมนี่คือคำถามสำคัญนะครับวิธีการก็คือต้องถามเขานะครับแต่ว่าคำตอบใหม่ที่เราเจอก็คือเขาต้องการความเซนซิทีฟมากกว่าตัวฟิสิคอลก็คือตัวกายภาพอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เขาไปนอนวอร์ดหญิงแต่พยาบาลยังมองหน้าเขาอย่างนี้ทรีตกับเขาแบบเป็นเพศเก่าหรือคนข้างๆยังมองเขาเหยียดเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับนะฮะการปฏิบัติที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ที่สถานที่เนาะแต่ว่าเป็น mindset หรือว่ามุมมองที่เราเห็นกันและกันนะครับถูกใช่ครับครับโอ้ก็น่าจะเต็มอิ่มกับหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับเนาะผมคิดว่าอันนึงที่น่าจะเป็น message หลักของวันนี้เลยก็คือการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของกันและกันไม่ว่าคุณจะคิดมีความเชื่อหรือว่ามีความมีการปฏิบัติโดนยังไงนะครับซึ่งเป็นผลผลิตมาจากความชดความคิดความเชื่อเนี่ยครับคือถ้าเราสามารถยอมรับได้ในระดับที่มันลึกๆกันเข้าไปเนี่ยประเด็น LGBTQ หรือประเด็นอะไรที่มันนอกหลังไปจากนี้ที่เป็นเรื่องของความหลากหลายทางความคิดความเชื่อเนี่ยมันก็จะสามารถน่าจะปลดล็อกได้นะครับครับเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะครับในโอกาสนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ฝากที่ผลงานหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ทำหรือว่าขับเคลื่อนได้เลยนะครับผมครับถ้าใครพี่ๆคนไหนได้เรียนรู้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับแล้วอย่างที่คุณหมอบอกมันมีบางประเด็นที่อาจจะต้องลงในเชิงปฏิบัติหรือเซนหรือว่าอยากรู้ดีไปกว่านี้นะฮะทุกคนสามารถ
ก็แลกเปลี่ยนทางเพจคุณหมอได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็มีช่องทางติดต่อกับผมและสามารถจะได้หรือเราจะจัดเอพิโซดสองอะไรก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าถ้าคนอยากจะเริ่มต้นอยากจะปรับเปลี่ยนระบบอะไรบางอย่างแล้วต้องการสิ่งที่ผมบอกก็คือข้อมูลอย่างเป็นระบบวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเสียงของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับในเพจ Facebook พิมพ์คำว่าเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับเราก็มีเว็บไซต์มีทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าหลายคนนะครับอยู่ในระบบและอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแรงละฟังแล้วฮึดนะครับเราไม่เราเป็นผู้ก่อการได้แต่ว่ามีผู้ก่อการก่อนหน้าเรานะครับในกรุงเทพเนี่ยเยอะนะครับก็โรงพยาบาลจุฬาก็มีนะครับมีคลินิกสุขภาพทางเพศนะฮะโรงพยาบาลจุฬาเองเนี่ยมีทั้ง3คลินิกนะครับมีคลินิกของเด็กมีคลินิกฮอร์โมนมีคลินิกคนข้ามเพศนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็คิดแล้วเท่าที่ผมทราบเชียงใหม่ก็กำลังจะเปิดสงขลานครินทร์ก็กำลังจะเปิดมศวก็กำลังจะเปิดคือเราจะเห็นความงอกงามของการที่เห็นโซ่ตรวนนี่มากขึ้นแล้วอยากจะปลดโซ่ตรวนนี่มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องวิพากษ์เลยว่าเราสิ่งที่ผมพูดไปส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเขาอยู่ในบริบทที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนได้เร็วนะครับก็กำลังจะงอกกำลังจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วระบบเอกชนตอนนี้นะครับบำรุงราษฎร์ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ3วันที่แล้วคลินิกความหลากหลายทางเพศนะครับใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ดึงหมอเชี่ยวชาญไปเยอะมากนะครับอันเนี้ยถ้าพี่ๆหลายคนอยากจะลองเราอยากเป็นผู้ก่อการแล้วเราไม่อยากจะนับศูนย์นะครับเราก็ไปดูไปศึกษากับเขาได้นะครับแล้วเราลองออกมาปรับเพราะผมคิดว่าภาษาเดียวกันภาษาของคนจัดบริการคุยกับคนจัดบริการเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะครับอันนี้เขาก็เริ่มก่อการกันมาแล้วก็อยากจะฝากนะครับทุกคนว่าไปลองดูได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับคุณหมอแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราเข้าใจมนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์แล้วก็การถามเป็นถามความคิดเห็นเขานะครับเป็นอะไรที่ง่ายและเบสิกมากๆนะครับในการที่จะเรียนรู้แล้วถ้าอยากรู้กลุ่มคน LGBT มากขึ้นการปฏิสัมพันธ์นะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดผมคิดว่าคนรอบตัวเรานะครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นความหลากหลายเนี่ยมีจำนวนมากนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ทางเพจแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดยังมีคำถามหรือว่าประเด็นอะไรที่อยากจะให้ผมชวนอาจารย์มาคุยเพิ่มเติมได้นี่ก็ยินดีแล้วก็ยังคอมเมนต์กันต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์รณภูมิด้วยนะครับที่มาอยู่กับเพจช่องเรียน Palliative Care ตลอด1ชั่วโมงครึ่งนะครับครับขอบคุณคุณหมอด้วยครับขอบคุณคนฟังด้วยนะครับงั้นลากันไปเลยนะครับคุณหมอครับ